สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะฮะวันนี้นะก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะฮะคุณสมเดชนะฮะหรือพี่สมเดชของน้องๆในทีมงานนะทีมงานคัมภีร์นิวนะคือครอบครัวนะฮะผมมาจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของทีมงานเลยจริงๆเนี่ยนะครอบครัวเรานะครอบครัวคัมภีร์นิวก็มีคุณสมเดชเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่านะฮะยุคแรกๆนะฮะที่จัดรายการนี้มาแล้วก็คุณสมเดชก็เข้ามานะเป็นสมาชิกในครอบครัวเรานะฮะคุณสมเดชก็เข้ามาทักทายแต่เช้าเลยนะฮะท่านแรกเลยสวัสดีครับพี่นุชาทีมงานคัมภีร์นิวเพื่อนๆทุกท่านนะฮะก็ทักทายกันฮะทักทายกันวันนี้มีประเด็นที่จะมาพูดคุยนะตามคำเรียกร้องเลยนะฮะเพราะว่ามีหลายคนเรียกร้องอยากให้พูดถึงนะวัตถุมงคลนะพระปิตาของหลวงปู่โต๊ะนะวัดประดู่ฉิมพีและประวัติของท่านวันนี้เนี่ยผมนะตามใจแฟนอนุแฟนตลอดนะฮะทุกอย่างนะขอมาจัดให้ฮะขอมาจัดให้วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็มาไล่กันยาวๆนะฮะ
คุณเก่งนะสวัสดีครับพี่นุชาคุณสลาวุฒิป๊อปนะสวัสดีครับคุณนุชาทักทายกันก่อนได้นะฮะทักทายกันก่อนได้นะฮะต้องขอโทษด้วยกับนะฮะสปอร์ตหรือไม่ก็นะฮะที่มีประชามพันธ์อยู่ในนะก่อนจะเข้ารายการนะเสียงนะฮะอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนิดนึงนะฮะบางทีก็ดังไปบางทีก็ค่อยไปอะไรก็ไม่รู้นะพอดีว่านะทีมงานจัดสปอร์ตของเราเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยนะฮะทำสปอร์ตเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งนะฮะทีมงานของเราก็นั่งอยู่นี่ฮะนะแล้วทำเองฮะทำเองแล้วก็นะไม่ค่อยนะเสียงไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่เดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นพอนะฮะพอถูไถไปนะฮะเพราะว่าเรานะฮะครอบครัวเรานะฮะเรื่องของครอบครัวยังไม่ใหญ่มากนะฮะนะทีมงานก็ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะนะแอดมินของเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าเรือแหลมฉบังมาแววสวัสดีพี่เคารพทุกท่านนะฮะขอบคุณฮะคุณธนาสารสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับนะเข้ามาทักทายกันก่อนฮะก่อนจะลงลึกเรื่องรายละเอียดนะฮะผมอยากให้มาพูดคุยกันก่อนเข้ารายการนะฮะนะก็นะอย่าลืมนะฮะช่วงบ่ายนะประมูลพระกันเหมือนเดิมนะโอ้สุดนะฮะสุดเหมือนกันนะการประมูลพระของเรานี่นะฮะเป็นอะไรที่นะสวัสดีครับบก.นะฮะน้องเปิ้ลนะน้องเปิ้ลนะก็เป็นทีมงานของหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวด้วยน้องเปิ้ลนะทักทายกันฮะนะขอบคุณที่ส่งหัวใจมาประดับรายการเยอะแยะมากมายคุณจอมโจรจอมใจสวัสดีครับคุณนุชาและเพื่อนๆ นะฮะโอ้วันนี้ออกตัวดีฮะออกตัวดีนะฮะเพราะยอดที่เข้ามาดูก็ถือว่านะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะไม่ถึงกับมากมายหรือน้อยเกินไปนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่นะฮะก็รายการก็พัฒนาไปเรื่อยๆฮะพัฒนาไปเรื่อยๆให้มีสีสันนะของรายการมากยิ่งขึ้นนะขอบคุณคุณสมเดชนะฮะพอเข้ามานะฮะก็กดรัวหัวใจให้ตลอดเลยนะฮะให้ตลอดโอ้นะฮะเนี่ยฮะคุณสนภูเก็ตนะฮะโอ้ขอบคุณมากคุณสนภูเก็ตสวัสดีครับนะฮะคุณสนภูเก็ตนี่เป็นสมาชิกนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะนะเป็นรุ่นกลางนะฮะรุ่นแรกก็คือรุ่นพี่สมเดชอันนี้รุ่นกลางฮะคุณสนภูเก็ตแต่ว่านะฮะคุณสนภูเก็ตเนี่ยก็เข้ามานะฮะร่วมแบบนะฮะโอ้ผมซึ้งในน้ำใจซึ้งในน้ำใจต้องขอขอบคุณนะคุณสนภูเก็ตคุณไทเกอร์ฮะสวัสดีฮะคุณเบียร์ฮะสวัสดีฮะนะฮะคุณไทเกอร์นี่เป็นนะครูสอนมวยอยู่ที่ฮ่องกงนะวันนี้เครื่องนับไม่เสียเลยเครื่องนับไม่เสียฮะถ้ามีสิทธิ์นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยบางวันเนี่ยเครื่องนับไม่ขึ้นนะวันนี้เครื่องนับก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะขอบคุณมากแล้วคุณสนนะฮะคุณสมเดชอย่าลืมนะฮะช่วงบ่ายนะฮะร่วมประมูลพระกันนะฮะนะมีพระอะไรที่น่าสนใจถ้าสนใจก็ร่วมลงประมูลกันได้ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านก็ไม่เป็นปัญหาสวัสดีคุณปอป๊อปฮะสวัสดีคุณชายนะฮะคุณชายซุ้มไก่ชนนะฮะสวัสดีฮะคุณสมเดชเครื่องนับไม่เสียครับนะฮะวันนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆแล้วแฟนรายการก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่านะฮะผมได้คุณสนภูเก็ตมาคนหนึ่งเนี่ยก็สบายใจฮะสบายใจเพราะว่านะฮะผมว่านะฮะชาวภูเก็ตหรือชาวภาคใต้เนี่ยนะฮะก็จะมาดูรายการนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะด้วยว่านะเรามีคนที่นะเป็นระดับนะมืออาชีพของวงการนะมาให้ความสนใจรายการนี้เยอะมากขึ้นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขอขอบคุณจริงๆนะฮะคุณนิกสวัสดีครับนะฮะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะนะถ้าชื่อขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมอ่านแบบง่ายๆนะสะกดแบบง่ายๆนะฮะเอาแบบผมเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจผมไม่รู้นะเป็นเรื่องของเขานะฮะเอาแบบว่าผมเข้าใจแล้วกันเราจะได้ทักทายกันนะฮะผมบอกแล้วว่าถ้าใครที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาทักทายมานะใส่ชื่อเล่นข้างหน้ามาหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะไม่ผิดท่านเลยนะฮะจะง่ายยิ่งขึ้นคุณธงชัยฮะสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับนะฮะคุณธงชัยนะฮะวันนี้นี่ของรางวัลนะฮะของรางวัลพอดีว่าผมโปรยนะฮะโปรยพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์ไปนะก็อยากให้แฟนรายการได้มีไว้บูชาเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะช่วงนี้นี่ชาวจีนฮะชาวจีนมาหากันเยอะฮะผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะผมไปดูราคาประมูลลงราคาต่ำมากผมเอานะ ได้ฮะคุณรัฐสวัสดีครับอาจารย์นะฮะรัฐสกลนะฮะนี่ฮะนะมีนะฮะเนี่ย
นะชาวจีนนะพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์ชาวจีนนะฮะนะฮะนิยมกันเยอะเลยช่วงนี้ฮะนะฮะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ฮะนะผมมีแผ่นใหญ่ๆด้วยนะแต่ผมไม่ได้แกะมาถ้าผมแกะมาผมจะแกะมาให้ดูเหมือนกันนะแผ่นใหญ่นะฮะเป็นแผ่นใหญ่พญาราหูผมไม่ได้แกะมานะนะคุณดิโน่นะฮะเฮลโลอะไรฮะฟอร์มอเมริกาอ๋อคุณดิโน่ที่อยู่อเมริกาฮะโอ้ผมเข้าใจว่าอยู่แถบยุโรปแต่ผมไม่นึกว่าอยู่อเมริกานะฮะนะฮะอะใช่ไหมฮะอยู่อเมริกาป่ะนะคุณดิโน่ฮะนะฮัลโหลนะฮะคุณดิโน่คุณดิโน่ที่เป็นพี่น้องชาวลาวฮะพี่น้องชาวลาวที่ติดตามรายการนี้ตลอดนะผมไม่แน่ใจว่านะฮะคุณดิโน่เนี่ยจะพิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณดิโน่เนี่ยพูดฟังภาษาไทยผมคิดว่าได้แน่นอนไม่งั้นดูรายการนี้ไม่ได้ครับผมไม่มีซับไตเติ้ลเลยรายการผมไม่มีซับเลยนะฮะนะไม่มีตัววิ่งที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะฮะนะพูดภาษาไทยล้วนๆ yes นะเห็นไหมฮะแล้วโหน่ารักมากนะคุณนีโน่เนี่ยดูรายการผมตลอดเลยนะฮะนะอยู่ที่อเมริกานะฮะคุณสมหัวดีเซลขาซิ่งสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะคุณนีโน่เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยนะฮะแฟนคุณนีโน่นี่เป็นคนไทยนะก็ดูรายการนี้ด้วยนะฮะแต่บางทีก็นะฮะดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ไม่เป็นปัญหาฮะคุณนีโน่เขาดูประจำอยู่แล้วฮะเขาชอบนะคุณดอเด่นเข้ามาแล้วนะฮะทักทายได้ฮะนี่คุณดอเด่นนี่เป็นรุ่นแรกๆครับคุณดอเด่นกับคุณสมเด็จแล้วก็มีพี่เคนอีกนะฮะเป็นรุ่นแรกๆนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้รุ่นกลางๆมาอย่างคุณสนภูเก็ตอย่างเงี้ยนะฮะสวัสดีพี่เก่งด้วยครับนะฮะได้ตามไหนน้อ502ต้องมีครับต้องมี โอ้ยนี่แหละฮะนะไปนะฮะไปแซวน้องเก่งอีกนะฮะนะคุณอะไรนะชื่อผมลืมชื่อคุณน่ะนะฮะช่วยพิมพ์มาหน่อยดิ น้องอาจจะโกรธพี่ก็ได้นะโอ้โหน้องนะฮะพี่ขี้ลืมจังเลยนะชื่อน้องก็นะฮะลืมตลอดนะฮะอยู่แหลมฉบังฮะนะฮะบางทีก็นะฮะกระเซาเย้าแย่กันไปนะฮะนี่ฮะนะสวยวันนี้เป็นของรางวัลวันนี้นะฮะนะฮะคุณเก่งว่าไงตามแล้วอย่างบหมดเลยทุ่มสุดตัวคุณไม่แทง555แล้วฮะคุณดอเด่นฮะสวัสดีครับอาจารย์พี่สมเดชพี่เคนพี่เก่งและพี่ๆทุกท่านโอ้โหคุณดอเด่นนะฮะอย่าเพิ่งไปทักพี่เคนเขาพี่เคนไปไหนไม่รู้วันเนี้ยนะฮะเห็นแต่คุณสมเดชกับคุณธงชัยตอนนี้นะฮะเข้ามากดหัวใจอยู่นะฮะนะฮะคุณสมเดชนะฮะกับคุณธงชัยรู้สึกว่าพี่นะพี่เคนนี่น่าจะไปซื้อกับข้าวอยู่หรือไงนะฮะน่าจะไปซื้อกับข้าวอยู่คุณจักรพันธ์ว่าไงฮะจักรพันธ์ปานเกิดนะฮะสวัสดีครับอาจารย์โอ้โหนี่ฮะโอ้แฟนรายการผมหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้วันนี้ทะลุขึ้นมาเยอะเลยนะฮะทะลุขึ้นมาเยอะเลยฮะสงสัยว่าจะให้ผมรีบคุยถึงเรื่องนะฮะเรื่องหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะฮะวัดประดู่ชิมพีเดี๋ยวมาดูประวัติกันนะฮะเมื่อวานใครจำได้ฮะผมพูดถึงเรื่องอะไรฮะใครจำได้บ้างนะฮะช่วย เหมือนเลคเชอร์ไงไม่รู้ฮะเหมือนมาเรามาเรียนกันนะฮะเรียนกันแล้วผมพยายามนะทวนนะฮะว่าเมื่อวานนี้เรียนอะไรกันไปฮะนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์คุณประเสริฐฮะประเสริฐนะฮะโอ้โหนี่ฮะนะแฟนใหม่ๆเข้ามาทักทายฮะคุณประเสริฐนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแฟนใหม่หรือเปล่านะแต่ผมไม่คุ้นนะนะไม่คุ้นเลยว่านะฮะเข้ามาทักทายกันหน่อยนะฮะคุณประเสริฐนะฮะนะฮะก็เข้ามาทักทายนะฮะนะใครที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะมีจำนวนเยอะนะวันนี้นะดูอยู่ก็ทักทายเข้ามาหน่อยเพราะว่าถ้าคุณทักทายเข้ามาเนี่ยนะรายชื่อของคุณผมจะมาจับรางวัลผู้โชคดีวันนี้เป็นพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์เนี่ยรุ่นเนี้ยฮะนะแล้วก็องค์นี้เนี่ยสวยงามมากนะฮะสวยงามมากนะฮะมีอะไรไหมฮะคุณแดงเอกคัมภีร์นะฮะคุณเจมสวัสดีครับนะฮะคุณแดงเป็นแอดมินให้นะฮะวันนี้ฮะแอดมินได้ทักทายแฟนรายการอยู่นะฮะนะฮะผมเห็นมองแวบๆผมนึกว่ามีอะไรนะฮะคุณเจมสวัสดีครับนะฮะนี่ฮะของรางวัลวันนี้เดี๋ยวดูกันใกล้ๆจริงๆผมอยากเอาองค์ใหญ่มาให้ดูนะฮะแต่ว่าตอนแรกผมลืมแกะมานะฮะองค์ใหญ่คือเป็นองค์ที่นะฮะเนี่ยฮะพญาราหูนะฮะพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์องค์ใหญ่นี่สวยมากฮะสวยแบบโอ้โหสวยแบบนะฮะใครเห็นร้องอ่ะ
ใครเห็นร้องอะนะฮะแล้วมีไม่กี่แผ่นเองนะโอ้คุณแดงใจดีไปเอามาให้แล้วนะฮะนะฮะไปเอามาให้แล้วนะฮะผมมาให้ดูเฉยๆนะฮะห้ามนะฮะห้ามจับจองเป็นเจ้าของเพราะผมมาให้ดูเฉยๆนี่มีเจ้าของแล้วนะฮะเจ้าของเขาเป็นชาวไต้หวันฮะนะฮะชื่อลีโอนะฮะเจ้าของเขาเป็นชาวไต้หวันชื่อลีโอฮะอันเนี้ยมีเจ้าของแล้วฮะสวยไหมฮะนะฮะสวยมากแต่เนี้ยนี่แบบนี้จะกลับด้านนะฮะจะกลับด้านเพราะผมถ่ายอย่างนี้จะกลับด้านแต่จริงๆถ้าไม่กลับด้านคุณจะเห็นเลขมงคล12เนี่ยเลขมงคล12นี่นะฮะทางพระครูวัดป่ายาคูจุนนะฮะองค์ปฐมของพระคุณแผนภายกัญญาเนี่ยเป็นคุณเสงสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายนิดนึงนะฮะสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับคุณปอป๊อปสวยครับนะฮะสวยมากฮะเนี่ยฮะนะสวยจริงๆฮะนี่ราหูเต็มองค์ฮะนะฮะเนี่ยฮะนะสวยจริงๆนะฮะเนี่ยฮะนะคุณแดงว่าอะไรนะฮะอ๋อนะฮะมีอยู่กี่แผ่นนะฮะคุณแดงฮะนะฮะถ้าสร้างทั้งหมดกี่แผ่นฮะผมนะฮะอันนี้สร้างทั้งหมด8แผ่นเองนะฮะมีอยู่8แผ่นเองนะฮะนี่สีขาวสวยเลยนะฮะมี8แผ่นนะฮะตอนนี้ที่คุณแดงเนี่ยเหลือแค่3แผ่นตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลือแค่3แผ่นใครต้องการเนี่ยนะฮะลองสอบถามคุณแดงดูนะสวยมากเนี่ยนะฮะเนี่ยบูชาที่บ้านสวยมากเลยนะฮะนี่ฮะของหลวงพ่อจอนเข้าพิธีนะปลูกเสกเรียบร้อยนะฮะสมบูรณ์เนี่ยฮะนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอันเมื่อกี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาอยู่ไต้หวันนะสวยมากเนี่ยสวยจริงๆฮะหน้าแผ่นใหญ่เนี่ยผมชอบจริงๆฮะนะผมชอบมากฮะสวยฮะเนี่ยฮะนะแล้วผมก็อยากให้ได้ไปบูชากันนะฮะเนี่ยสวยจริงๆแล้วสร้างเนี่ยมีน้อยมากมีแค่8แผ่นเองนะฮะนะ8แผ่นเองนะฮะสร้างตามกำลังวันนะสร้างตามกำลังวันพระราหูคุณสมเด็จว่าไงฮะถ้าของแจกวันนี้เป็นองค์นี้ผมว่าแฟนๆมาเป็นพันแน่เลยเอาอย่างนั้นเลยนะฮะนะฮะคุณสมเด็จมี8แผ่นเองนะฮะนะใครอยากได้ลองถามคุณแดงเอกคัมภีร์นะฮะนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะคุณไซหว่องนะผมเรียกคุณไซหว่องตลอดเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันแน่นะฮะนะฮะคุณจุ๋มเข้ามาแล้วนะคุณจุ๋มนี่หายไปนานนะฮะคุณจุ๋มทักทายหน่อยดิฮะว่าคุณจุ๋มอยู่ที่ไหนตอนนี้ฮะนะฮะคุณจุ๋มนี่ปกติเนี่ยนะฮะไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยแป๊บนึงนะมาเที่ยวนะฮะแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจุ๋มอยู่ที่ไหนแล้วก็ห่างหายจากรายการไปนานอยู่เหมือนกันนะฮะนานอยู่เหมือนกันนะเข้ามาทักทายบ้างเป็นบางครั้งนะฮะคุณจุ๋มโอ้โหวันนี้แฟนรายการเยอะมากฮะเยอะมากฮะวันนี้ฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะพญาราหูนะฮะเนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นพลังนะฮะพลังพญาราหูวันนี้ดูดนะฮะแฟนรายการมาเยอะเลยฮะคุณจุ๋มสวัสดีค่ะตอนนี้มาเที่ยวอยู่ค่ะโอ้มาเที่ยวอยู่นะคุณเก่งเจอไม้งามยามขวัญบิ่น ช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะคุณอมสินสวัสดีครับขวัญบิ่นนะฮะเดี๋ยวก็รับก็คมฮะแป๊บเดียวอ่ะคุณเก่งหาเงินเก่งอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็คมฮะแป๊บเดียวฮะคุณซิ่งน้องก็จับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีฮะคุณซิ่งฮะคุณจุ๋มนะยังอยู่ไทยครับพี่โอ้เหรอฮะยังอยู่ไทยสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีฮะนะชื่ออะไรอ่ะฮะนะฮะบอกชื่อมาหน่อยก็ดีนะเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมทักลำบากจริงๆอ่ะนะฮะนะฮะบางเนี่ยอย่างคุณเอกนี่ไม่มีปัญหาเข้มขลังสุดๆนี่ฮะนะสวยมากฮะสวยแล้วเข้มขลังมากนี่ฮะนะฮะอันนี้ฮะมีน้อยมาก8แผ่นตามกำลังพระราหูนะฮะสร้างตามกำลังวันพระราหูอันเนี้ยนะฮะที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยสวยฮะแต่มีเจ้าของแล้วนะฮะอันนี้ฮะนะคุณลีโอนะฮะเป็นชาวไต้หวันฮะนะฮะบูชาเรียบร้อยแล้วนะฮะองค์นี้เหลืออยู่ระหว่างการจัดส่งฮะองค์นี้นะฮะอยู่ระหว่างการจัดส่งอันนี้จะไปอยู่ที่ไต้หวันนะฮะผมบอกแล้วว่านะฮะความรู้สึกผมเนี่ยนะฮะราหูเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติชอบฮะตอนนี้ไม่รู้ว่านะฮะชาวจีนเนี่ยตามเก็บนะฮะตามเก็บพระราหูรุ่นนี้มากเลยนะฮะนะฮะนี่ฮะอันนี้ดังอยู่ที่ไต้หวันนะฮะแล้วมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยฮะเขาชอบนะฮะพระราหูอันนี้เป็นราหูแบบเต็มองค์นะฮะแบบเต็มองค์นะฮะยังไม่โดนนะฮะยังไม่โดนตัดนะฮะดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแล้วโอ้โหนี่พลังเยอะมากฮะนะฮะเลี่ยมขึ้นคอได้ไหมน้อเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะคุณจะเลี่ยมขึ้นคอเลยเหรอนะฮะใหญ่กว่าหน้าผมอีกเนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณแคนนะฮะคุณแคนดูอยู่ที่นะฮะคุณแคนดูอยู่ที่แคนาดาฮะ
แคนาดาฮะนี่ฮะใครจะเลี่ยมขึ้นคอเนี่ยนะผมว่าถ้าจะเลี่ยมเนี่ยให้เลี่ยมเป็นทองนะทองคำเลี่ยมทองจับขอบนะฮะนะถ้าทางจะหลายตังค์นะฮะนะถ้าทางจะหลายตังค์อันนี้แผ่นใหญ่นะมีแค่8แผ่นเองสร้างแค่8แผ่นเองนะฮะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วแฟนเก่าแฟนใหม่ช่วยกันส่งหัวใจให้เป็นกำลังใจพี่นุชาทีมงานแอดมินขอบคุณครับนะขอบคุณฮะนะฮะคุณจิรศักดิ์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะโอ้โหนะฮะขอบคุณพี่สมเด็จนะฮะคุณสมเด็จที่ช่วยกระตุ้นนะฮะกระตุ้นแฟนรายการให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณกดแชร์ไปมากๆเนี่ยนะฮะโอแฟนรายการเข้ามาดูกันมากๆรายการนี้โด่งดังเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะมีของดีๆมาแจกกันอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็มีอะไรมาร่วมสนุกอยู่ด้วยแล้วข้อสำคัญนะฮะมีข้อมูลมานั่งพูดคุยกันตลอดวันนี้เนี่ยคนอาจอยากฟังข้อมูลนะฮะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดดีกว่านะฮะนะฮะแต่นี่ฮะของรางวัลวันนี้นะฮะทุกรายชื่อนะฮะทุกรายชื่อที่คุณแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยทุกคนมีโอกาสหมดทั้งคนเก่าและคนใหม่มีโอกาสหมดเดี๋ยวผมจะจับรางวัลผู้โชคดีหลังจบรายการเป็นนะฮะราหูเนี่ยฮะนะฮะพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์หลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์นะเทพเจ้าแห่งเขาใหญ่ปลุกเสกฮะพิธีโอ้โหนะพิธีดีมากแล้วมวลสารเนี่ยคุณเห็นแล้วมวลสารคุณอยากได้มากฮะนะมวลสารยังมีมวลสารกลาตาเดียวของพระครูวัดป่ายาคูจุนท่านให้กลาตาเดียวนะฮะนะฮะกลาตาเดียวนะฮะลูกหนึ่งนะฮะมาให้เป็นมวลสารนะฮะแชร์ออกไปเจอเพื่อนในเฟซผมมาร่วมชมด้วยครับฟุกอ๋อนะฮะคุณฟุกนะฮะคุณฟุกนะฮะผมเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่บอกเนี่ยบางทีผมลืมนะชื่อคุณนะบอกมาหน่อยนะฮะคุณฟุกนะฮะมาดูนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพูดถึงนะฮะผมจะพูดถึงนะฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีคุณเชื่อไหมนะฮะสุขสันต์ฟาร์มสวัสดีครับหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีฮะมาเลเซียนี่ตามหาวัตถุมงคลเก็บหลวงปู่โต๊ะฮะคุณธีรวุฒิสวัสดีครับนะฮะคุณเตอร์นะสวัสดีครับนะฮะคุณโอ้โหวันนี้ทักทายเข้ามาเยอะนะฮะทักทายเข้ามาเยอะแล้วแฟนใหม่ๆเยอะเลยนะฮะเข้ามาฮะนะฮะเข้ามาทักทายเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเนี่ยพอผมทักทายไปเนี่ยคุณก็จะมีเพื่อนอยู่ในเฟซด้วยนะฮะคุณสมรายงานตัวแล้วครับโอ้โหนะฮะคุณยาฮะสวัสดีครับโอ้โหฮะรายการใหม่ๆเยอะฮะวันนี้ฮะโอ้ยขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณจริงๆโอ้วันนี้อบอุ่นฮะนี่แหละเราเข้ามาทักทายกันแบบนี้ฮะทักทายกันแบบนี้เนี่ยนะฮะเราเป็นครอบครัวใหญ่เราก็จะได้อบอุ่นนะฮะคุณดูสิฮะคุณดูนะหัวใจที่ส่งเข้ามาเนี่ยมอบให้กับแฟนรายการทุกคนคุณทักทายเข้ามาเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะพอผมทักไปนะฮะคุณสุริยานะฮะคุณสุริยาก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในครอบครัวของเราแล้วนะฮะนะฮะผมจะบันทึกนะฮะบันทึกชื่อไว้นะฮะหลายๆท่านแล้วทุกท่านเนี่ยผมจะจับรางวัลผู้โชคดีนะฮะนะฮะใครโชคดีเนี่ยนะแฟนรายการใหม่เนี่ยผมบอกก่อนนะฮะแฟนรายการใหม่ถ้าเนี่ยผมจับรางวัลผู้โชคดีชื่อทุกท่านนะฮะที่ส่งเข้ามาผมจะมาจับรางวัลผู้โชคดีถ้าท่านเป็นผู้โชคดีผมจะอินบ็อกซ์ไปหาท่านด้วยตัวท่านด้วยตัวผมเองนะฮะอินบ็อกซ์กลับไปพูดคุยกับท่านด้วยตัวผมเองนะฮะแล้วก็ไปบอกท่านว่าให้ท่านเนี่ยส่งชื่อที่อยู่มาผมจะส่งของรางวัลไปให้นะฮะท่านดูแล้วนะท่านนะดูเข้าแล้วออกไปไม่เป็นปัญหาฮะนอนอยู่บ้านเฉยๆท่านก็อาจจะรู้ว่าท่านได้รับของรางวัลหรือเปล่าเพราะผมจะอินบ็อกซ์กลับไปหาท่านถ้าผมไม่อินบ็อกซ์กลับไปแสดงว่าท่านไม่ได้แต่ถ้าผมอินบ็อกซ์กลับไปนะฮะท่านกรุณารับผมเป็นเพื่อนด้วยเพราะบางท่านผมยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมนะผมต้องไปกดเป็นเพื่อนก่อนนะฮะคุณโมดสวัสดีครับนะคุณอลันนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์สำหรับพระและสวัสดีครับที่คุณอลันเพิ่งได้ของรางวัลไปเมื่อวานนะนะเพิ่งได้ของรางวัลไปเมื่อวานผมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคุณอรันต์ไก่สวัสดิ์นะฮะโชคดีไปเมื่อวานนี้นะฮะนะคุณอะไรฮะคุณรัตเดชเหรอฮะรัตเดชสวัสดีครับโอ้โหโอ้ยวันนี้แฟนรายการผมนะฮะแฟนรายการผมเยอะมากนะฮะคุณใบอั้นสวัสดีครับ คุณใบอั้นนี่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงฮะแต่ว่าก็ยังนะฮะก็ยังอุตส่าห์นะฮะเขียนพิมพ์มานะฮะนะฮะคุณใบอั้นนี่เป็นชาวฮ่องกงฮะนะเคยมาประเทศไทยหลายครั้งนะฮะแล้วก็นะฮะมาคือผมเคยพาไปเที่ยวด้วยนะคุณใบอั้นสวัสดีครับนะฮะก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณใบอั้นนี่ฮะของรางวัลวันนี้นะฮะใครได้เดี๋ยวผมจีนบล็อกกลับไปนะฮะแล้วก็บวกเป็นเพื่อนให้ผมด้วยนะ
ผมบวกคุณเป็นเพื่อนคุณก็ตอบรับมาด้วยนะบางคนเนี่ยนะพอผมบวกเป็นเพื่อนแล้วอยู่อย่างนั้นนะนิ่งสนิทนะนิ่งสนิทผมก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะฮะคุณอะไรฮะคุณวองซองซุงโอ้นี่ฮะสวัสดีฮะคุณวองฮะขอให้คุณวองมาเป็นแฟนรายการประจำนะคุณวองฮะนะฮะคุณวองนะฮะแล้วก็คุณวองก็ทักทายมาด้วยอย่างนี้พยายามพิมพ์หน่อยฮะสวัสดีครับก็โอเคแล้วฮะนะฮะพอผมรู้นะชาวต่างชาติบางทีเนี่ยนะฮะบางทีท่านนะพิมพ์ภาษาไทยก็จะลำบากนะหลวงปู่โต๊ะนะฮะพระราชวัดประดูนะฮะกรุงเทพสุดยอดเกจิเมืองกรุงฮะใช่ฮะนี่ฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีฮะชาวต่างชาติรู้จักกันดีโดยเฉพาะชาวมาเลเซียฮะนะพระปิตาเนี่ยนะฮะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีแล้ววัตถุมงคลอีกหลายๆอย่างของหลวงปู่โต๊ะนะฮะระยะหลังเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรานี่มีปัญหาหน่อยนะฮะเลยทำให้พระเนี่ยราคาบางพิมพ์บางรุ่นเนี่ยนะฮะร่วงลงมาบ้างแต่ว่านะฮะใครที่มีตังรอสอยได้เลยฮะรอสอยได้เลยฮะถ้าล่วงมาราคาที่พอเป็นไปได้คุณจับด้วยเลยฮะเพราะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยพระท่านดีมากฮะนะฮะวัตถุมงคลท่านน่าบูชาอย่างยิ่งฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลวงปู่โต๊ะองค์นี้นะฮะนะฮะขนาดพระราชานะฮะยังเลื่อมใสศรัทธาฮะนะฮะไม่ธรรมดาฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีคุณนันทกรสวัสดีค่ะสวัสดีนะฮะคุณนันทกรฮะนะฮะเศรษฐีบุรพานะฮะคุณวรภพพระใหม่นะฮะนะฮะคุณนะฮะคุณฟุกนะครอบครัวใหญ่นะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยชาวต่างชาติครบคุณอรันเมตตาสุดยอดครับนะฮะเมตตาจริงๆฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะพระของท่านนะฮะเป็นที่นิยมนะคุณเอกสมาชิกเยอะครับวันนี้ขอให้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นฮะวันนี้ผมจะพูดถึงนี่ฮะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะฮะนะเซียนฮะเซียนสายหลวงปู่โต๊ะนะฮะช่วยมากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะวันนี้ผมพูดถึงพระสายคุณนะคุณจะได้นะคุณจะได้มานะซื้อง่ายขายคล่องด้วยนะฮะนะสายหลวงปู่โต๊ะเข้ามาหน่อยนะฮะนะเซียนสายหลวงปู่โต๊ะฮะคุณอะนะคุณวรพจน์ว่าไงฮะสวัสดีครับพี่บก.นะติดตามอยู่ครับรายการมีสาระฟังแล้วได้ความรู้มากครับขอบคุณฮะคุณประพันธ์สวัสดีครับอาจารย์รายงานตัวครับนะฮะโอ้โหวันนี้ฮะนะฮะวันนี้ยอดไม่ลดฮะนะฮะเครื่องนับไม่เสียนะฮะคุณสมเดชบอกเครื่องนับไม่เสียฮะวันนี้นะฮะนะฮะเครื่องนับไม่เสียนี่ฮะพระปิตาเดี๋ยวมาดูประวัติหลวงปู่โต๊ะหน่อยฮะนะฮะโอ้แต่ก่อนดูประวัตินะพอดีผมเลื่อนมาเห็นนะฮะนี่ฮะวันนี้ของรางวัลฮะนะฮะของรางวัลวันนี้นี่ฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะนะฮะสวยๆอย่างนี้ฮะแต่ของรางวัลวันนี้เป็นองค์นี้นะฮะเป็นองค์นี้นี่สวยงามมากนี่ฮะสวยงามจริงๆฮะนะเดี๋ยวใครจะได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวรู้กันฮะหลังจบรายการนะฮะเดี๋ยวรู้กันฮะนะฮะมาดูรายละเอียดนะฮะมาดูรายละเอียดของหลวงปู่โต๊ะหน่อยฮะหลวงปู่โต๊ะนะฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะฮะพระปิตารุ่นปลดหนี้นะฮะชื่อทำไมถึงต้องปลดหนี้ฮะนะฮะคุณจุ๋มวันนี้คนเข้ามาชมเยอะจังค่ะเยอะฮะคุณจุ๋มฮะวันนี้หนาแน่นมากฮะหนาแน่นจริงๆนะช่องทางที่เข้าชมเนี่ยนะฮะเหมือนเบียดกันเข้ามาฮะนะฮะเหมือนเบียดกันเข้ามานะฮะคุณวองว่าไงฮะหลวงปู่โต๊ะราคาลงที่เทที่เท่าไหร่ครับนะฮะผมไม่รู้ฮะคุณวองนะคุณวองต้องไปติดต่อสายหลวงปู่โต๊ะเขาจริงๆฮะนะฮะว่านะฮะวันนี้ผมนำข้อมูลมาพูดคุยนะฮะแต่ราคาเนี่ยผมเห็นนะคุณวองจะสอยเองแล้วนะครับผมไม่มีให้บูชานะฮะของหลวงปู่โต๊ะแต่ว่านะคุณวองสนใจนะฮะผมรู้เนี่ยนะฮะนะคุณวองถามว่าราคาลงที่เท่าไหร่ฮะนะฮะคือราคาเนี่ยนะฮะบางพิมพ์บางเนื้อนะฮะมันลงมาบ้างนะฮะแต่ว่านะบางคนเขาก็ยังขายสูงฮะยังขายสูงอยู่ฮะคุณวองฮะนะฮะราคามันไม่ได้ตกลงมามากมายฮะนะฮะแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยคุณรอสอยได้เลยอยากได้มากครับปิดตารุ่นนี้ครับนะฮะแสดงว่าหนี้เยอะเหรอฮะคุณแคนหนี้เยอะฮะนะฮะอยากจะปลดหนี้เหรอฮะเดี๋ยวฮะผมก็อยากได้เหมือนกันนะฮะ 35,000 ครับนะฮะโอ้โหคุณแคนบอกราคามาด้วยนะฮะบอกราคาคุณหว่องมาด้วยฮะนะฮะนี่ฮะคุณหว่องนี่น่าจะเป็นชาวมาเลเซียถ้าผมทายไม่ผิดนะไม่รู้ว่าคุณหว่องบอกมาหน่อยฮะคุณหว่องเป็นชาวประเทศอะไรฮะนะคุณหว่องเป็นมาเลเซียหรือเป็นไต้หวันหรือเป็นสิงคโปร์
นะฮะหรือเป็นคนไทยชื่อแบบชาวต่างชาตินะฮะคุณหว่องฮะแต่คุณหว่องนี่น่าจะเป็นมาเลเซียถ้าผมทายไม่ผิดนะเพราะว่าชาวมาเลเซียพูดภาษาไทยเนี่ยเยอะนะฮะแล้วฟังภาษาไทยรู้เรื่องเนี่ยเยอะแล้วก็เข้ามาดูรายการผมเนี่ยนะผมเห็นชาวมาเลเซียนะฮะมีอยู่หลายท่านมาเปิดศูนย์พระอยู่ที่นะฮะเดอะมอลล์เอ้ยอยู่ที่เนี่ยฮะอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานฮะนะเคยมาเจอกันนะฮะผมถามว่าอ้าวแล้วมาเปิดศูนย์พระเนี่ยแล้วขายให้กับคนไทยหรือชาวต่างชาติเขาบอกให้ชาวต่างชาติฮะเออนะฮะก็ถือว่านี่แหละฮะชาวต่างชาติก็ยังมาเล่นวัตถุมงคลของไทยเลยนะฮะมาดูพระปิตารุ่นปลดหนี้นะฮะของหลวงปู่โตนานวันนะฮะนะถ้าเศรษฐกิจดีๆนี่นานวันราคายิ่งพุ่งฮะเพราะหลวงปู่โตเนี่ยใช้แล้วเนี่ยพุทธคุณสุดยอดฮะพุทธคุณดีมากฮะเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วยังโชคลาภนะฮะมีหลายคนนะฮะเอานาแฝงหลวงปู่โตเข้าบ่อนฮะแล้วได้เงินฮะงงฮะนะฮะนะเข้าไปนะฮะได้ความเป็นมงคลกับหลวงปู่โตฮะนะฮะคือไปเล่นเนี่ยได้ตังค์ฮะนะฮะแสดงว่านะฮะหลวงปู่โตนี่ปลดหนี้จริงๆฮะนะฮะอาจารย์มีพระให้เช่าเปล่าผมว่าแล้วคุณหว่อง คุณหว่องนะฮะคุณหว่องจะเข้าเช่าพระจากผมนี่มาผมไม่มีฮะคุณหว่องฮะนะฮะแต่ยังไงนะฮะคุณหว่องอยากได้พระอะไรเนี่ยนะฮะคุณหว่องลองอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับทางคุณแดงเอกคัมภีร์นะฮะคุณแดงเอกคัมภีร์นะฮะลองดูฮะว่าอาจจะได้เป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเป็นนะฮะค้าขายกันก็ได้นะคุณหว่องฮะยังไงคุณหว่องก็ลองนะฮะแต่ที่คุณหว่องถามมาเนี่ยนะผมไม่มีฮะนะผมเอาข้อมูลเอานะฮะเนื้อหามาพูดให้คุณหว่องได้รู้ชาวต่างชาติได้รู้ว่าความเป็นมาอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะฮะปลดหนี้จัมโบ้ราคาประมาณ 30,000 ขึ้นนะฮะอันเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะนะแฟนรายการผมก็นะฮะได้นำข้อมูลมานะฮะมาช่วยให้นะฮะชาวต่างชาติที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยจะได้รู้ข้อมูลความเป็นจริงว่านะพระอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แต่ผมอยากแนะนำนะฮะแฟนนักสะสมที่เข้ามาดูรายการผมเนี่ยจะซื้อพระที่ใครระวังหน่อยโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะฮะต้องระวังให้ดีฮะนะฮะเพราะมีหลายท่านที่ชอบนะชาวต่างชาติมาแล้วโดนคนไทยหลอกฮะนะฮะมาที่วัดนะอย่างเกี่ยวจะเช่าพระสมเด็จนะฮะวัดระฆังมาที่วัดระฆังนะฮะบอกว่าเช่าผลสมเด็จวัดระฆังไปปรากฏว่าสมเด็จวัดระฆังของเขาเนี่ยนะฮะไม่บอกเขาว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เป็นพระสมเด็จไม่ได้เป็นที่นิยมด้วยนะฮะนะฮะโดยเอาไปขายก็ไม่ได้ราคาฮะนะแล้วไปหลอกเขาบอกเป็นนะฮะรุ่นยุคต้นๆอย่างเงี้ยฮะนะถ้าท่านอยากได้พระปิตานะหลวงปู่โตนะวัดประดู่ฉิมพีไม่มีแล้วนะฮะรุ่นเก่าไม่มีแล้วอย่าไปที่วัดนะฮะถ้าไปที่วัดต้องเป็นรุ่นอื่นนะฮะไปที่วัดได้นะฮะไปบูชารุ่นอื่นที่วัดยังมีอยู่รุ่นย้อนยุคหรือรุ่นอะไรที่วัดน่าจะยังมีฮะแต่ข้างๆวัดเนี่ยถ้าไปหารุ่นแรกรุ่นอะไรอย่าไปหาข้างๆวัดฮะนะน่าจะหมดไปแล้วฮะคุณไปดูจากเซียนนะฮะแล้วก็จากเป็นเซียนที่เก่งจริงๆฮะที่เขามีการซื้อขายกันจริงๆด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นเซียนที่แบบว่านะฮะเซียนเขาเรียกโปรโมทนะฮะเซียนโปรโมทขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะอย่าไปซื้อกับพวกนั้นนะฮะแล้วจะมีปัญหาฮะพระคุณแท้คุณต้องได้พระแท้นะอันนี้ผมย้ำเสมอฮะพระคุณแท้นะฮะพระที่นะเงินแท้นะฮะพระนะเงินคุณแท้คุณต้องได้พระแท้นะฮะนะไอเนี้ยผมจะย้ำนะฮะเงินแท้ได้พระเก๊เนี่ยมันปวดใจฮะนั้นชาวต่างชาติเนี่ยไม่รู้คำว่าเก๊แท้นะฮะส่วนใหญ่ฮะรู้แต่ว่านึกว่านะประเทศไทยขายแต่พระแท้หมดไม่จริงอะฮะบางทีก็มีพระสร้างย้อนยุคบ้างแล้วไปบอกว่าเป็นรุ่นแรกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะอย่าไปหลอกเขาเลยนะฮะอย่าไปหลอกเขาไม่ดีอะฮะนะทำให้มันเสียไปหมดฮะนะคุณสุนัทฮะสวัสดีครับมาดูประวัติของหลวงปู่โตหน่อยนะฮะหลวงปู่โตเนี่ยนะฮะท่านเป็นเกจิอาจารย์ร่วมสมัยนะฮะในยุคเก่านะฮะท่านอย่างนะฮะนะหลวงปู่โตเนี่ยนะฮะนะท่านดังนะฮะถ้าใครพูดถึงพระปิตารุ่นปลดหนี้มันมีรุ่นหลังๆนี่สร้างมานะฮะรุ่นปลดหนี้นะฮะมีหลายรุ่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าของหลวงปู่โตเนี่ยนะถ้าจะขึ้นชื่อมากถ้าเป็นพระปิตาก็ต้องรุ่นปลดหนี้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะเขาถามหาบูชากันเยอะนะฮะพุทธคุณเนี่ยทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะแล้วปลดหนี้ได้จริงแปลกไหมฮะ
พระปิตาปลดหนี้ของหลวงปู่โตเนี่ยนะพุทธคุณดีจริงแล้วใช้ได้จริงคุณกรุณาฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะใช้ได้จริงพุทธคุณดีจริงแต่ราคาเนี่ยนะราคายังเบาอยู่เลยนะผมคิดว่าอยู่ที่หลักหมื่นเนี่ยเป็นราคาที่เบาฮะเป็นพระที่น่าเล่นน่าหาบูชามากเพราะจริงๆเนี่ยฮะราคาขนาดนี้เนี่ยนะฮะอย่างพระสร้างใหม่ๆทุกวันนี้นะฮะราคาบางรุ่นก็เบียดนะฮะคุณดูพระขุนแผนไพกัญญาฮะโอ้โหยังเบียดขึ้นไปหลักหมื่นนะฮะ 3-4 หมื่นบางทีนะฮะอย่างพระหลวงปู่โตเนี่ยเป็นพระที่นะฮะเก็บนะฮะเป็นพระที่ออกมานานแล้วเนี่ยนะราคาอยู่ที่ 3-4 หมื่นผมว่าเป็นราคาที่น่าเล่นมากนะฮะนะฮะถ้าท่านมีเงินพอที่จะเก็บนะฮะน่าเก็บฮะน่าเก็บจริงๆฮะแล้วแขวนแล้วก็สบายใจฮะนะคำว่าปลดหนี้คุณรู้อยู่นะฮะนะถ้ามีหนี้อยู่ก็นะฮะเป็นกำลังใจในการปลดหนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็เท่ากับคุณเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปปลดหนี้ฮะเพราะว่าพระปิตาปลดหนี้ให้คุณอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะไม่มีหนี้เด็ดขาดนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนั้นนามเป็นมงคลจริงๆนะพระปิตารุ่นปลดหนี้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะฮะมาดูประวัติหลวงปู่โตหน่อยนะฮะนะฮะหลวงปู่โตนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะหลวงปู่โตเนี่ยเขาเล่นกันนะฮะพระปิตาเนี่ยนะครับสภาพสวยๆนี่เบียดขึ้นหลักแสนเหมือนกันนะฮะสมัยนะที่ผ่านมานะนะฮะเห็นมาบอกตอนนี้อยู่ที่ 3-4 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นบางสภาพนะสภาพที่พอใช้สภาพแต่ถ้าสวยสวยเนี่ยผมว่าน่าจะเบียดขึ้นไปได้นะฮะขึ้นไปได้หลวงปู่โตนะฮะพระราสังวราพิมลนะฮะท่านเป็นชาวสมุทรสงครามนะฮะถือกำเนิดในตระกูลรัตนครนะฮะโยมบิดาท่านชื่อนายลอยนะฮะนี่ฮะท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2430นะ2430นะปัดนะฮะเนี่ยฮะในวัยเด็กนะฮะมาดูในวัยเด็กหน่อยนะฮะคุณธนาสารพูดหลวงปู่เอี่ยมนะหลวงปู่เฮียงโอ้วัดป่านะฮะโอ้นะฮะโอ้จะให้เรื่องจะให้ผมไล่เรื่องพระปิตาใช่ไหมนะหลวงปู่เฮียงท่านดังเรื่องพระปิตาเหมือนกันนะฮะหลวงปู่เฮียงนะพระปิตาของหลวงปู่เฮียงนะฮะสายชลบุรีนะฮะพี่เคนสวัสดีครับพี่นุชาโอ้โหพี่เคนไปไหนวันนี้แฟนรายการเต็มเลยนะฮะนี่จะเพิ่งเข้ามานี่ไม่ได้นะแฟนรายการถามหาอยู่วันนี้เยอะมากนะแฟนรายการเนี่ยเข้ามาหนาแน่นมากนะเสียโอกาสในการนะประชาสัมพันธ์ตัวเองไปเลยนะนะแฟนรายการเข้ามาเยอะให้รู้จักพี่เคนหน่อยฮะอันนี้นะฮะเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆนะฮะของนะของเครือคัมพินิวฮะนี่ฮะเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆถ้าเป็นหัวหน้าเป็นก็เป็นคล้ายๆนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราฮะนะพี่เคนนะฮะมาทักทายกันหน่อยนะพี่เคนนะฮะเนี่ยฮะพี่สมเด็จนะฮะคุณสมเด็จก็กดหัวใจอยู่นะพี่เคนมาแข่งหน่อยฮะนะแข่งหัวใจกันหน่อยนะฮะคุณดอเด่นฮะพี่เคนคนหล่อฮะหยอดกันอีกแล้วมากันอีกแล้วนะฮะนะพี่เคนเยอะครับวันนี้ผมหาข้าวให้ลูกชายครับพี่โอ้ยลูกชายของคุณเคนนี่นะฮะต้องนะหาข้าวให้กันก่อนนะฮะว่าไงฮะสวัสดีครับป๋าโอ้โหเรียกป๋าเลยนี่น้องนี่อยู่นี่นะฮะเป็นชาวมาเลเซียเป็นชาวไต้หวันนะฮะผมจำหน้าน้องเขาได้นะฮะซูโม่ซูโม่อ๋อเขาชื่อซูโม่ชื่อไทยนะฮะสวัสดีครับป๋านี่พิมพ์น้องซูโม่เรียกป๋าเลยนะซูโม่นะพี่ดอเด่นก็หล่อพี่สมเด็จก็หล่อนะฮะคุณวี่เข้ามาทักทายหน่อยนะฮะวันนี้สมาชิกเยอะนะฮะคุณวี่ฮะสมาชิกเป็นชาวต่างชาติเยอะนะฮะมาเข้ามานะฮะจะได้รู้จักกันไว้นะฮะคุณวี่เซียนพระนะฮะคณิตสอนบงแหลมทองเข้ามาทักทายหน่อยก็ได้นะฮะมารู้จักนะฮะเพื่อนๆนะฮะนี่นะฮะชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ชาวไต้หวันนะพี่นุชาหล่อด้วยพี่เคนนะผมไม่พูดเลยฮะนะพี่เคนนี่พอผมไม่ชมหน่อยเอาเชียนะจะให้ผมชมพี่เคนน่ะเด็ดนะฮะพอเปลี่ยนโปรไฟล์มานะฮะรูปใหญ่ขึ้นนะตลอดขึ้นเลยนะฮะลอยเด่นมาเลยนะแต่ว่านะฮะยังเล็กไปนะฮะนะต้องเอาแบบพี่สมเด็จเอาแบบคุณดอเด่นนี่ฮะนะเต็มตัวแล้วหน้าจะใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเห็นหน้าชัดนะฮะจะดูหล่อเลยนะฮะยังไงก็ไปเปลี่ยนหน่อยนะฮะเอาที่มันนะฮะใหญ่ๆหน่อยนะฮะมาช้าแต่คิดถึงทักทายทุกท่านครับนะฮะนะอ้าวมาที่ประวัตินะหลวงปู่โตกันนะฮะหลวงปู่โตในวัยเด็กเนี่ยนะฮะท่านเล่าเรียนที่วัดเกาะแก้วนะฮะ
วัดเกาะแก้วอยู่บางคนทีสมุทรสงครามนะต่อมาเนี่ยบิดามารดาได้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเสียชีวิตนะพระพิสุแก้วซึ่งเป็นญาติของท่านได้จำพรรษาอยู่นะฮะกับพระอุดรคณารักษ์เนี่ยนะฮะวัดนะวัดเชตุพลวิมลมังคลารามนะฮะหรือวัดโพเนี่ยนะฮะได้นำท่านมาฝากไว้กับพระอธิการสุขเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีในขณะนั้นนะฮะนะฮะเมื่ออายุหลวงปู่โต้ได้17ปีเนี่ยนะฮะท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประดู่ชิมพีโดยมีพระอธิการสุขเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาได้วันเดียวเนี่ยนะฮะพระอธิการสุขซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้มรณภาพเนี่ยฮะพี่เคนจะไปเปลี่ยนอีกเหรอครับพี่นะฮะจะให้เปลี่ยนอีกดีฮะเปลี่ยนเรื่อยๆฮะเปลี่ยนโปรไฟล์ทุกวันไม่เป็นปัญหาฮะนะเปลี่ยนทุกวันไม่เป็นปัญหานะฮะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะท่านอายุ20ปีนะฮะอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่พัทธสีมานะฮะวัดประดู่ชิมพีโดยมีพระครูนะฮะสมณธรรมนะฮะหลวงพ่อแสงเนี่ยนะฮะหลวงพ่อแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปัชฌาย์นะฮะพระอาจารย์ผ่องนะวัดนวลนะวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะฮะนะฮะสวัสดีครับนะคุณวรัญญูแล้วก็สวัสดนะฮะสวัสดีคุณวรัญญูแล้วก็น้องนะฮะนะว่าไงฮะพี่สุดหล่อนะฮะสวัสดีทุกท่านค่ะนะฮะแอดมินนะฮะสวัสดีครับนะขอบคุณครับหล่อกันทุกคนนะฮะคุณวรัตสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะโอ้วันนี้แฟนรายการประจำเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะฮะทักทายกันเยอะนะฮะอบอุ่นนะวันนี้อบอุ่นวันนี้ผมพูดถึงหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะฮะเรามาไล่ประวัติกันนะฮะจะได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยทำไมผมถึงนำประวัติของพระเกจิอาจารย์เก่าๆมาพูดคุยในรายการเพื่อจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะที่เขากำลังศึกษาเขาจะได้รู้ด้วยบางทีเขารู้จักฮะรู้จักแต่ชื่อฮะนะฮะคุณแตงโมฮะสวัสดีฮะรู้จักแต่ชื่อเขาไม่รู้จักนะฮะว่านะฮะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยประวัติความเป็นมายังไงนะหน้าตาเป็นยังไงคุณบ๊อบฮะสวัสดีครับรายงานตัวครับนะฮะคุณแม่ลุงสวัสดีค่ะคุณแม่ลุงฮะนะฮะคุณวรัตนะฮะวรุษฮะนะผมเรียกวรัตได้มั้ยอ่ะนะฮะวรุษน่ะวรุษคุณรู้ฮะวรุษน่ะวรุษนะฮะวรุษนี่เค้าเป็นพระเอกหนังนะฮะวรุษนะฮะพักหลังนี่นะฮะวรุษเค้านะวรุษวรธรรมฮะน่าสงสารฮะนะฮะรูปหล่อเลยนะฮะแล้วก็นะเขาช่วงก่อนก็เป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงานการแย่เลยเมื่อก่อนรวยนะฮะมีตังค์มากนะวรุษเนี่ยนะช่วงหลังนี่นะฮะแย่ลงเนี่ยฮะใครที่ทำงานเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะฮะอย่าใช้จ่ายนะฮะฟุ่มเฟือยเพราะเวลาที่นะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยลำบากนะฮะถึงว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะฮะว่าชีวิตเราจะรุ่งหรือจะร่วงนะฮะไม่มีใครสามารถรู้ได้นะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะคุณสมบุตรสบงนะฮะผมพูดถึงนะฮะหลวงปู่โต๊ะนะฮะหลังจากบวชแล้วเนี่ยฮะหลวงปู่โต๊ะท่านได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะนะฮะต่อมาเนี่ยพระอธิการคำเจ้าวาดนะฮะเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีในสมัยนั้นได้ลาสิกขาบทออกไปอีกนะฮะนะลาออกไปท่านจึงรับภาระหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีนี่ฮะหลวงปู่โต๊ะนะฮะท่านมีอายุเพียง26ปี6นะฮะ 6 พรรษาเท่านั้นเห็นไหมฮะบารมีของท่านมากมายขนาดไหนฮะนะฮะ 6 พรรษาเป็นเจ้าวาดวัดนะฮะวัดเมืองกรุงนะฮะนะ 6 พรรษาอายุ26ปีเดี๋ยวนี้นะฮะนะฮะคุณดูคนอายุ26ปีเนี่ยยังโอ้โหนะฮะบางคนนี่นะฮะยังไม่มีงานทำเลยฮะ26ปีเนี่ยนะฮะนะบางคนยังเล่นเป็นเด็กๆอยู่เลยฮะนะฮะยังขอเงินพ่อแม่กินอยู่เลยนะฮะ26ปีแต่หลวงปู่โต๊ะในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดแล้วนะฮะเป็นเจ้าวาดแล้วนะจนถึงนะฮะนะเนี่ยฮะท่านเป็นเจ้าวาดจนนะฮะตั้งแต่อายุ26จนนะท่านละสังขารนะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยท่านสนใจเรื่องนะวิปัสสนาธุระมาตั้งแต่เป็นสามเณรได้ศึกษากับพระอาจารย์พรมวัดประดู่ชิมพีนะฮะหลังจากพระอาจารย์พรมมรณภาพท่านก็ไปศึกษากับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือฮะนะฮะ
หลวงพ่อรุ่งนี่อยู่สมุทรสาครนะนะซึ่งท่านมีความชื่นชมและเคารพในความเก่งกล้าสามารถของพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อรุ่งนี่นะเดี๋ยวว่างๆผมจะนำประวัติหลวงพ่อรุ่งและวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งมาพูดคุยในรายการนะฮะติดค้างไว้ก่อนนะฮะนะหลวงพ่อรุ่งนี่ก็เก่งฮะนะนะฮะหลวงพ่อรุ่งฮะท่านนะฮะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะท่านได้ศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยฮะรู้จักกันไหมฮะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอยู่อำเภอบางปะม้าสุพรรณบุรีฮะหลวงพ่อเนียมเนี่ยนะรูปของท่านนะฮะจะเห็นรูปของท่านอยู่ไม่มากนะฮะแต่หลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านเก่งมากนะฮะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยฮะเก่งมากเลยนะก่อนหน้าที่หลวงพ่อเนียมจะมรณภาพประมาณ 2-3 ปีนะฮะแล้วออกทุดงไปทางนะฮะทางภาคเหนือหลายครั้งต่อมานะฮะจึงได้รู้จักกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานี่ฮะนะฮะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําซึ่งมีอายุแก่กว่าท่าน4ปีฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทุกๆท่านนะคุณฐานวัฒน์ฮะสวัสดีครับบก.และเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านฮะนะฮะฮะวันนี้ผมพูดถึงประวัตินะฮะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีผมอยากให้นะฮะเซียนสายหลวงปู่โตผมไม่เห็นเซียนเข้ามาทักทายเข้ามาดูเลยนะฮะแปลกฮะนะผมพยายามพูดถึงพระในสายของคุณที่คุณเล่นอยู่แล้วคุณขายอยู่นะฮะแทนที่คุณจะช่วยกันนะฮะเข้ามานะฮะในการแชร์หรือประชาสัมพันธ์โปรโมทนะฮะคุณก็นะฮะผมไม่รู้นะนะคุณอาจจะนะอาจจะพึ่งตัวเองก็ได้ไม่เป็นปัญหานะแต่จริงๆถ้าความคิดของผมนะฮะนะหลายๆทางช่วยกันนะฮะในการประชาสัมพันธ์ในการโปรโมทในการบอกเล่าเนี่ยจะทําให้นะฮะพระในสายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะฮะนะถึงจะเป็นช่องทางเล็กๆนะฮะบางคนบอกโอ๊ยผมไม่อาศัยรายการคุณหรอกเพราะรายการคุณไม่ได้ดังนะฮะแล้วก็นะคนดูไม่มากนะฮะผมไปอาศัยรายการดังๆคนดูมากๆดีกว่านะฮะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหานะฮะเพราะผมนะฮะผมก็ไม่ได้คิดว่านะฮะจะจัดเพื่อจะทำให้นะฮะนะฮะให้มีเรตติ้งหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะฮัลโหลนะฮะฮัลโหลนะฮะเนี่ยฮะต่างชาติดูเยอะนะฮะผมบอกแล้วนะคุณพงนี่อยู่ไต้หวันนะสวัสดีครับพี่นุชาฮะสวัสดีฮะคุณพงฮะว่านะฮะผมพูดถึงนะฮะตอนนี้กำลังพูดถึงนะฮะหลวงปู่โต๊ะฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีฮะหลวงปู่โต๊ะอ่ะนะฮะท่านได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเนียมนะฮะหลวงพ่อเนียมนะฮะนะแล้วก็ไปรู้จักกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะหลวงพ่อสดนี่ท่านเก่งนะนะท่านเก่งฮะนะเก่งมากมากฮะหลวงพ่อสดเนี่ยนะฮะแก่กว่าท่าน4ปีแก่หลวงพ่อโต๊ะ4ปีหลวงพ่อสดได้ชวนท่านให้ไปเรียนนะกับพระอาจารย์โหน่งหลวงพ่อโหน่งนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะนอกจากนี้ท่านได้เรียนวิชาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านอย่างเช่นหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร่โอ้โหนะฮะดังไหมฮะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร่นะว่างๆผมจะนำประวัติมาพูดคุยในรายการหลวงพ่อพุ่มนะฮะนะฮะผมติดค้างไว้ก่อนนะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร่นะวัตถุมงคลท่านดังมากครับและพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายท่านอายุ70ปีเนี่ยนะฮะหลวงปู่โต๊ะได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลบ่อยมากฮะเวลาไปในงานพิธีเนี่ยท่านจะตรงเข้าไปกราบพระประธานก่อนนะฮะหลวงปู่โต๊ะฮะนะท่านจะไปกราบพระประธานก่อนแล้วก็ขึ้นนั่งปกทันทีช่วงพักเนี่ยหลวงปู่โต๊ะมักจะถามว่านะฮะท่านจะถามนะฮะมีพระเปลี่ยนชั้นหรือเปล่าจ๊ะนะฮะถ้าญาติโยมตอบว่านิมนต์หลวงปู่ตามสบายนะฮะท่านก็จะนั่งปกต่อยาวจนเสร็จพิธีนะฮะนะปฏิบัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกพิธีจนเป็นที่รู้กันในบรรดาพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีฮะนี่ฮะท่านเกรงใจฮะเกรงใจเจ้าของงานนะฮะเจ้าของงานนะฮะที่ให้นิมนต์ท่านไปปลุกเสกท่านจะถามก่อนนะว่ามีพระเนี่ยมาเปลี่ยนท่านไหมถ้าไม่มีท่านนั่งให้ยาวเลยนะส่วนใหญ่จะถวายเกียรติให้หลวงพ่อโต๊ะเนี่ยเป็นประธานนะฮะในพิธีนั่งปกบริกรรมนะเสมอเวลาท่านนั่งปกแต่ละพิธีจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงโอ้โหนะฮะ 3-4 ชั่วโมงน้อยซะเมื่อไหร่ฮะนั่งนานนะฮะบางครั้งรับกิจนิมนต์นั่งปก 3-4 วัดในวันเดียวกันก็มีฮะโอ้โห
นะฮะไม่ต่างนะฮะตอนนี้ไม่ต่างจากพระมหาสุรศักดิ์มากนักนะฮะพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ฮะนะตอนนี้นี่ดังมากนะฮะพิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าขาดพระมหาสุรศักดิ์นี่เป็นไม่ได้เลยนะต้องมีฮะพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ชิมวัดนะโอ้โหจะฮะจะสลับกันนะฮะพระมหาสุรศักดิ์นะฮะนะฮะวัดประดู่นะฮะไม่ใช่วัดประดู่ชิมพีนะฮะพระมหาสุรศักดิ์นะฮะหลวงปู่โตนะฮะวัดประดู่ชิมพีนะฮะผมพูดถึงวัดประดู่ชิมพีอยู่นะฮะตอนนี้ฮะหลวงปู่โตฮะนะท่านนั่งปกปลุกเสกหลวงปู่โตเนี่ยนั่งปก 3-4 วัดในวันเดียวกันพอเข้าพิธีท่านจะนั่งนั่งนิ่งเลยนะฮะไม่มีขยับขยื่นหรือเปลี่ยนอิริยาบถใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลวงปู่โตฮะท่านจะนั่งนิ่งมากเลยนะฮะนั่งนิ่งมากจริงๆฮะนั่งนิ่งยังไงฮะนะฮะมาดูนิดนึงนะฮะนั่งนิ่งยังไงหลวงปู่โตฮะนะฮะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะฮะนี่ฮะท่านนั่งอย่างนี้ฮะนี่ฮะท่านนั่งอย่างนี้เนี่ยฮะท่านจะนั่งนิ่งตัวตรงเลยนะฮะเนี่ยฮะหลวงปู่โตฮะนะเห็นไหมฮะหลังท่านจะตรงเลยนะฮะเนี่ยฮะนั่งตรงนะฮะนี่หลวงปู่โตฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่นะฮะวัดปฏิบัติงดงามจริงๆนะฮะหลวงปู่โตขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะยังเริ่มใสศรัทธาฮะนะฮะมาดูนะฮะพระเครื่องที่โด่งดังมากที่สุดของหลวงปู่โตก็คือพระปิดตาแต่พระอย่างอื่นนะก็มีอีกหลายอย่างนะหลวงปู่โตฮะนะเก็บได้นะถ้าใครเป็นสายหลวงปู่โตฮะหรือจะเก็บสายหลวงปู่โตนะถ้ามีอะไรที่ราคาเบาๆนะแล้วทันหลวงปู่โตเนี่ยสอยไว้ได้เลยนะฮะสอยไว้ได้เลยนะฮะนะเป็นวัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณนะฮะพระปิดตาเนี่ยท่านสร้างไว้นะถึงจะมีหลายรุ่นส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นเลิศนะฮะเมื่อปีนะ2521ถึง2523ท่านได้สร้างพระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณนะฮะนะเนื้อสีเหลืองอ่อนและเนื้อผงใบลานสีออกเทาดำนะฮะหลายพิมพ์และหลายขนาดด้วยกันเรียกรวมๆกันว่าพระปิดตารุ่น3ไตรมาสฮะพอหลวงปู่โตเนี่ยได้ปลุกเสกตลอดพรรษาในช่วง3ปีนั้นจึงเชื่อกันว่าพุทธคุณจะต้องเปลี่ยมล้นองค์พระอย่างแน่นอนนี่ฮะหลังจากหลวงปู่โตนะฮะแจกพระปิดตาให้ศิษยานุศิษย์นำไปบูชาราตนาพกพาติดตัวแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏพุทธคุณเนี่ยนะฮะประจักษ์ชัดนะคนที่มีหนี้หมดหนี้ฮะนะแปลกนะฮะคนที่มีหนี้หมดหนี้ฮะกุดไนฮะโอ้โหนอนซะแล้วฮะนอนซะแล้วนะฮะคุณนีโน่ฮะก็นอนเหรอฮะหรือสวัสดีฮะนะฮะ I have to up เวลาเท่าไหร่ฮะตีสี่เหรอฮะนะฮะไม่แน่ใจนะฮะคุณนีโน่ฮะคุณนีโน่นะฮะคุณนีโน่เป็นพี่น้องชาวลาวฮะนะฮะเนี่ยทักทายมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็นะฮะเป็นนะฮะเป็นคนที่ติดตามรายการนี้ตลอดฮะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่อเมริกานะฮะผมเข้าใจผิดมานานว่าอยู่ที่นะฮะอยู่ที่รู้สึกว่านะฮะแถบยุโรปอะแต่ไม่รู้ประเทศไหนนะฮะนะฮะคุณนีโน่นะฮะมาพูดกันถึงพระปิดตากันเกาะกันต่อนะฮะพระปิดตาหลังจากหลวงปู่โตได้แจกออกไปเนี่ยนะฮะพอลูกศิษย์นำไปบูชาปรากฏว่าคนมีหนี้เนี่ยปลดหนี้นะฮะหนี้หมดนะฮะนี่นะฮะนี่ผมยังจะหาอยู่นะฮะพระปิดตาหลวงปู่โตรุ่นนี้นะฮะจะเอามาปลดหนี้หน่อยคุณมอสนะฮะคุณมอสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะนะคนที่ไม่มีหนี้นะฮะก็มีเงินไหลมาเทมานะฮะเข้ามาอย่างเหลือเชื่อรวมถึงโชคลาภค้าขายบรรดาศิษย์กลุ่มหนึ่งจึงขนานนามพระปิดตารุ่นนี้ว่าพระปิดตารุ่นปลดหนี้ฮะพอมีข่าวนี้ออกไปนะพระปิดตารุ่นนี้โด่งดังในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานักสะสมอย่างรวดเร็วนะฮะพระปิดตาปลดหนี้ฮะจากสนนราคาเล่นหาองค์ไม่กี่ร้อยพุ่งไปเรื่อยๆจนถึงหลักหมื่นฮะพระปิดตารุ่นปลดหนี้นะฮะเนื้อเกสรหลังยันนะแช่น้ำมนต์ในสภาพสวยสมบูรณ์ราคาพุ่งขึ้นไปนะฮะว่ากันว่าติดเพดานหลักแสนนะฮะสภาพสวยๆเนี่ยนะฮะส่วนพระปิดตารุ่นปลดหนี้เนื้อผงใบลานหลังยันนะราคาอยู่ที่หลักหมื่นนะรวมถึงพระปิดตารุ่นปลดหนี้หลังยันนิตีนิสิงเห
เนื้อผงใบลานราคายังเบาสบายอยู่นะฮะนะฮะรีบไปหากันนะฮะนะอย่างนี้ก็เนื่องจากจำนวนการสร้างนะฮะเป็นตัวชี้วัดนะฮะถ้าจำนวนการสร้างมากราคาก็จะนะฮะจะเบาบางหน่อยแต่ถ้าสร้างน้อยเนี่ยนะฮะจะหายากทีเดียวนะฮะนี่ฮะนะฮะก็เตือนกันสำหรับนะคนที่อยากได้ก็คือของเก๊เนี่ยระบาดพอสมควรฮะเก๊เยอะมากนะฮะมาดูเนื้อนี้กันหน่อยนะฮะนี่ฮะสวยนะฮะนะฮะนี่ฮะของหลวงปู่โต๊ะฮะนะฮะหลวงปู่โต๊ะเดี๋ยวดูนะฮะผมอยากให้ดูเต็มๆองค์นะฮะจะได้เห็นเนื้อหามวลสารกันชัดๆนะฮะนี่ฮะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะโอ้โหนะฮะนะฮะสวัสดีครับพี่นุชารายงานตัวครับกดไลค์กดแชร์แล้วครับโอ้ขอบคุณฮะคุณจิรศักดิ์ฮะที่ช่วยกันทำมาหากินนะฮะนี่ด้านหน้าฮะพระปิตานะฮะนะปลดหนี้หลวงปู่โต๊ะเนื้อผงใบลานนะฮะนี่ฮะโอ้โหจะเห็นแบบแหมนะฮะสวยงามมากด้านหลังฮะนี่ฮะนะฮะให้ดูกันแบบชัดๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหนะฮะนี่ฮะนะฮะใครได้ก็หวงนะฮะงานนี้ฮะใครได้ก็หวงนะฮะนะฮะเพราะว่านะฮะถ้าได้พระแท้ก็ไม่เป็นปัญหาได้พระเก๋มาก็ปวดใจฮะนะคุณเอกสิทธิ์พระปิตาหลวงปู่โต๊ะถ้าไม่สวยหลักหมื่นมีไหมครับโอ้ยนะฮะต้องไปหาเอานะไปหาเอานะฮะนะคุณเอกสิทธิ์ฮะนะผมมาแนะนำให้สะสมนะฮะแล้วก็นะสายหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะเซียนสายหลวงปู่โต๊ะนะฮะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะทำไมถึงไม่เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์เพราะผมพูดถึงพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะฮะแล้วประวัติหลวงปู่โต๊ะนะฮะก็อยากจะให้ท่านนะฮะช่วยกันนะฮะนะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะเกียรติคุณของหลวงปู่โต๊ะนะฮะนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินศรัทธานะฮะคุณเชื่อเถอะนะฮะถ้าพระองค์ไหนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะศรัทธาเนี่ยนะฮะบารมีท่านเยอะจริงๆฮะหลวงปู่โต๊ะนี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะฮะนะฮะนะท่านจูงนะฮะนะผมใช้คำธรรมดานะฮะไม่ราชาศัพท์นะฮะจูงนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะจูงนะฮะหลวงปู่โต๊ะเลยฮะนะฮะนี่ฮะเป็นภาพประทับใจมากในหลวงรัชกาลที่9ฮะนะฮะจูงหลวงปู่โต๊ะเลยนะฮะนี่ฮะฉะนั้นเนี่ยนะใครมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะรุ่นไหนก็ได้เป็นมงคลหมดเลยนะฮะนะผมอยากให้ท่านไปหานะฮะวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะชาวต่างชาติด้วยนะชาวมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันนะฮะนะถ้าท่านศรัทธานะฮะเริ่มใส่ศรัทธาในหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะนะท่านหาเถอะฮะเอาแค่รูปของท่านก็เป็นมงคลนะฮะนะฮะแค่รูปถ่ายของท่านก็เป็นมงคลนะฮะนะใครหารูปถ่ายของหลวงปู่โต๊ะไปบูชานะฮะต่างประเทศนะฮะนะหารูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะรูปแบบเนี้ยฮะนะไปใส่กรอบแล้วบูชาเป็นสิริมงคลแล้วฮะเนี่ยฮะคุณกำมลสวยครับอาจารย์จัดว่าแจ่มนะฮะจัดว่าแจ่มฮะนี่ฮะนะฮะหลวงปู่โต๊ะฮะนะคุณเห็นไหมฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะเริ่มใส่ศรัทธานะฮะจะเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติงดงามทั้งนั้นเลยนะฮะนะฮะพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นไหมฮะรัชกาลที่9ที่ไปนะฮะหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยฮะหลวงปู่แหวนนะฮะนะแล้วก็นะฮะเห็นนะเราทันนะฮะเราทันยุคเนี่ยฮะอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเชื่อไหมฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะท่านพยายามนะเวลาที่จะเจอเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านบอกว่าท่านพูดราชาศัพท์ไม่ได้อะนะฮะนะฮะท่านก็ยังนะฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังนะฮะศรัทธาไปหานะฮะนะฮะพระราชดำเนินไปนะฮะเสด็จไปหานะฮะนะฮะก็ยังได้นะฮะถ่ายรูปด้วยนะฮะหัตถ์ของท่านเองนะฮะรัชกาลที่9ถ่ายรูปหลวงพ่อคูณฮะนะฮะหลวงพ่อคูณนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่นะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเริ่มใสศรัทธาเหมือนเชกเช่นเดียวกับหลวงปู่โต๊ะฮะนะฮะนะฮะสวัสดีครับนะฮะนะคุณนะฮะแฟนรายการที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะสวัสดีนะฮะนะฮะสวัสดีและทักทายกันได้นะของรางวัลวันนี้ฮะนะฮะของรางวัลวันนี้เป็นนี่ฮะราหูองค์นี้ฮะนะฮะราหูองค์นี้ฮะนะฮะว่าแล้วนะฮะว่าแล้วก็นะฮะดูรายละเอียดของราหูองค์นี้หน่อยดีกว่ามั้ยฮะนะฮะดูรายละเอียดของราหูองค์นี้กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ
ผมอยากจะให้ดูรายละเอียดของราหูองค์นี้กันหน่อยนะฮะโอ้โหดังมากไปฮะดังมากไปผมไม่รู้จะเลื่อนยังไงนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะอันนี้มีเจ้าของแล้วฮะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะมีเจ้าของแล้วนะฮะคุณลีโอนะฮะเป็นชาวไต้หวันฮะอันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะฮะแผ่นนี้ฮะนะฮะพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์สร้างแค่8ของรางวัลสวยมากครับอยากได้ครับไม่ใช่อันนี้นะของรางวัลนะของรางวัลเป็นองค์นี้นะฮะเป็นองค์นี้นะนี่ฮะนะฮะเป็นองค์นี้นะฮะนะฮะไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้มีเจ้าของแล้วฮะนะฮะมีเจ้าของแล้วนะฮะนี่ฮะนะมีเจ้าของแล้วนะพญาราหูราหูนี่ฮะเต็มองค์นะฮะเต็มองค์อันเนี้ยพระครูวัดป่ายาคูจุนเป็นนะฮะพระคุณแผนภายกัญญาเนี่ยนะฮะท่านเป็นต้นตำรับท่านพิจารณาพิมพ์นะพิจารณาพิมพ์เองนะอันนี้มีการแก้ตั้งหลายครั้งฮะแก้ตั้งหลายครั้งนะฮะพิมพ์เนี้ยแก้ยังไงฮะท่านบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะจะอยู่ด้านบนนะท่านบอกว่าพลังไม่มีนะฮะกระบองเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะมือเนี่ยท่านบอกต้องวางไว้อย่างนี้พลังนะฮะพลังมีนะฮะแล้วก็ดูฮะนะฮะนี่ฮะเต็มองค์หางเนี่ยจะไปอย่างนี้ฮะแล้วต้องใส่เลขไปด้วยฮะ1221ฮะเป็นกำลังฮะนี่แผ่นนี้ฮะสวยมากนะมีแค่8แผ่นเท่านั้นกำลังพระราหู8ฮะนะฮะแค่8แผ่นแต่แผ่นนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะแผ่นนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะคุณลีโอนะฮะเจ้าของนะฮะลีโอนะฮะนี่ฮะนะเป็นชาวไต้หวันนะนะส่วนอีกแผ่นนึงเนี่ยนะฮะนะฮะมีอีกนะฮะมีอีก2นะฮะมีอีก2แผ่นยังไม่มีเจ้าของนะฮะนะฮะว่าคุณแดงเก็บไว้ฮะนะฮะคุณแดงเก็บไว้แต่ว่าถ้าใครอยากนะฮะขอแบ่งปันลองถามคุณแดงดูฮะนี่ฮะนะฮะสวยมากฮะนะฮะสวยจริงๆฮะเนี่ยฮะแผ่นเนี่ยฮะนะฮะถ้าใครอยากได้ลองนะฮะลองสอบถามคุณแดงดูนะฮะนี่ฮะนะฮะนะฮะสวยงามมากนะฮะนี่ฮะเหลือนะฮะนะฮะจริงๆเนี่ยคุณแดงเก็บไว้นะฮะเก็บไว้แต่ว่านะฮะเห็นว่านะมีแฟนรายการนะฮะอยากจะได้ก็เลยอยากจะแบ่งปันถ้านะฮะถ้าใครอยากได้นะฮะนี่ฮะนะฮะนี่ฮะมีอยู่ไม่กี่แผ่นเองเลยฮะนะฮะฮะนี่ฮะนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกแผ่นนึงนะฮะผมให้ดูอีกแผ่นนึง
นะฮะสีจะไม่เหมือนกันฮะสีจะไม่เหมือนกันฮะนะฮะสีนี้จะค่อนข้างเหลืองนิดนึงนะฮะนี่ฮะฮะขอบทองอ๋อขอบทองใช่ค่ะอ๋อเป็นขอบทองฮะขอบทองนะขอบเขาเรียกว่าขอบทองฮะเนี่ยฮะเป็นสีเหลืองทองฮะนี่ฮะขอบทองนะฮะโอ้องค์นี้เป็นขอบทองฮะเนี่ยฮะนะฮะเป็นเหลืองทองนี่ทุกอย่างทำตามกำลังวันพระราหูทำตามกำลังวันพระราหูหมดเลยนะนี่ฮะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์ดูนะฮะนะนี่ฮะโอ้โหนะสวยงามมากนะสวยงามจริงๆฮะพระราหูต้องมาแบบนี้ฮะนะยังไม่ยังนะฮะยังได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่โดนจักตัดนะฮะยังไม่โดนตัดนะฮะก็มาเต็มองค์พลังเยอะมากเนี่ยฮะนะใครบูชาพระราหูเนี่ยนะฮะผมเวลาที่ผมนะแนะนำนะคนที่นะฮะเกิดวันพุธเนี่ยมีความจำเป็นมากนะฮะถ้าเป็นวันพุธเนี่ยจำเป็นจริงๆคุณต้องบูชาพระราหูนะฮะนะฮะเป็นกำลังวันนะฮะนะฮะพระราหูนะฮะเป็นพลังของคุณนะฮะคุณจำเป็นต้องมีนะฮะส่วนวันอื่นเนี่ยว่ากันไปนะฮะวันอื่นว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเวลาที่นะฮะพระราหูเสวยอายุหรือเสวยเนี่ยยังไงซะให้นะฮะรับหน่อยนะฮะรับพระราหูหน่อยนะฮะเลี่ยมขึ้นคอสวยพอดีเลยครับ คุณแคนเอาไหมอะฮะเอาไหมฮะเดี๋ยวผมให้ช่างนะฮะเลี่ยมให้นะฮะคุณแคนสนใจไหมฮะนะฮะสนใจไหมติดต่อที่คุณแดงเลยนะฮะจะเลี่ยมจับขอบทองไหมฮะจับขอบทองฮะเนี่ยนะฮะเลี่ยมนะฮะนี่นะฮะยุคนี้นะฮะยุคนี้นะยังไรซะก็ต้องพระราหูฮะนะรับส่งพระราหูนะฮะว่าราหูเสวยอายุราหูเนี่ยแรงนะฮะนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะนะฮะเขาเรียกว่าราหูเข้าเนี่ยนะฮะปัญหาเยอะฮะนะฮะบางทีคุณก็ต้องรับนะฮะนี่ฮะสวัสดีฮะน้องฮะสวัสดีครับนะฮะเข้ามาทักทายกันนะฮะนี่ฮะนะราหูมาดูหน่อยฮะของรางวัลวันนี้ฮะนะเดี๋ยวผมจะจับรางวัลผู้โชคดีหลังจบรายการนะฮะนี่ฮะนะฮะรางวัลฮะนะท่านจะเห็นท่านจะเห็นระยิบระยับเลยด้านหลังฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะนะเดี๋ยวจะจับรางวัลผู้โชคดีหลังจบรายการนะฮะวันนี้ผมพูดถึงนะพูดถึงหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะพูดถึงพระปิตาปลดหนี้นี่ฮะเนื้อผงใบลานสวยมากผมเชื่อว่าใครดูรายการนี้ไปแล้วเนี่ยอยากได้ฮะอยากได้แต่บูชาที่ผมไม่มีนะฮะไม่มีฮะพระปิตานะฮะปลดหนี้ของหลวงปู่โต๊ะนะฮะผมหาอยู่ฮะผมหาอยู่แต่หาไม่ได้ฮะตอนนี้ฮะนะหาอยู่แต่ยังหาไม่ได้ฮะนะก็นะถ้าใครหาก็ลองไปหาสายตรงเขาดูนะฮะนะพระปิตานะฮะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะฮะเป็นพระที่นะฮะดีมากนะฮะน่าใช้น่าอาราธนาพกพาติดตัวนะฮะมาดูนะฮะมาดูรายละเอียดของพระราหูหน่อยนะฮะองค์นี้ฮะนะฮะพระราหูองค์นี้ที่มาเป็นของรางวัลวันนี้นะฮะนะฮะท่านได้ดูวิดีโอไปแล้วนะฮะนะผมให้ดูวิดีโอประกอบไปด้วยนะฮะนี่ฮะพญาราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์นี่พระครูวัดป่ายาคูจุนเมตตาแนะนำแบบนะฮะรุ่นนี้ฮะนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอธิษฐานจิตปลุกเสกนะประกอบด้วยนะฮะหลวงปู่แขกนะฮะวสุนทรประดิษฐ์หลวงพ่ออนันต์นะหลวงพ่อจอหลวงพ่อสวัสดิ์และพระอาจารย์ติ๋วนะฮะเมื่อวันที่8เมษายนปี58รุ่นนี้สร้างปี58นะฮะปีนี้60แล้วก็2ปีแล้วนะฮะได้มีการกดพิมพ์นำเลิกโดยมีการพรีนะฮะพรีพระราหูกลาตาเดียวรุ่นแรกของพระครูวัดป่ายาคูจุนก็คือว่านะฮะกลาตาเดียวเนี่ยท่านให้มาก็มีการพรีก็คือมีการทำเป็นป่นแล้วมาเป็นมวลสารแล้วผสมลงไปนะฮะในองค์พระนะฮะมาเป็นพระราหูนี่แหละฮะนะฮะมวลสารมงคลสีดำรวมถึงมวลสารต่างๆจำนวนมากนี่นะฮะนะฮะวันอาทิตย์ที่19เมษายนนะฮะเมษายนนะปี58นะเวลาประมาณ 13:19 นาทีนะฮะมีพิธีพุทธาเทวาภิเษกนะฮะเนี่ยฮะราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์รุ่นนี้นะฮะนะมีพิธีที่มณฑลพิธีนะวัดบุญยฤทธิ์นะภายในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งมีหลวงปู่แขกนะวัดสุนทรประดิษฐ์นะ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองพิษณุโลกนะฮะจุดเทียนชัยแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งปกนะฮะมีหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยนะฮะเจ้าตำรับลิงอันเรื่องชื่อเนี่ยนะฮะเรื่องชื่อเนี่ยนะฮะสมุทรปราการแล้วก็มีหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทธิ์พระอาจารย์ติ๋ววัดมณีชลขันวัดหลวงพ่อสวัสดิ์นะวัดโพเทพสิทธิ์นี่ท่านดับเทียนชัยแต่ว่าปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะฮะหลวงพ่อสวัสดิ์นะฮะพญาลาหูล้อมจักรวาลเนี่ยนะฮะเป็นลาหูแบบเต็มองค์นะฮะมีพลังนะฮะเขาเรียกว่ามีพลังมากไต้หวันฝนกำลังตกลมเย็นเป็นสุขมากครับนะคุณดอนช่างเชื่อมสีมิติอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะฮะดูอยู่ที่ไต้หวันนะฮะขอบคุณนะฮะที่ติดตามรายการตลอดนะฮะคุณดอนช่างเชื่อมสีมิตินะนี่ฮะนะเป็นลาหูเต็มองค์นะฮะผมบอกแล้วนะฮะนี่ผมถือนี่ของรางวัลนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอันนี้ดีกว่านะฮะแต่จะหนักนิดนึงนะผมถือไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะฮะจะหนักนิดนึงฮะนะฮะหนักนักก็นะฮะเดี๋ยวจะวางฮะนะฮะแต่นะฮะผมถือไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันนะฮะนะฮะนี่ฮะนี่ฮะพระครูวัดป่ายาครูจุนนะฮะองค์ปฐมพระครูแผนภัยกัญญาท่านได้พิจารณาแบบพิมพ์นะฮะท่านได้พิจารณาแบบพิมพ์แบบนะฮะท่านจะเน้นนะฮะเน้นใส่ตัวเลขนะฮะเนี่ยฮะตัวเลขนะ12 21เนี่ยเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะไว้นะฮะเพราะมีความหมายนะของผู้ที่มีไว้บูชาเลข12และ21เกี่ยวกับพระราหูนะฮะนี่ฮะเขาอธิบายตามนะฮะตามคตินะฮะราหูนะฮะราหูคือโลกนะฮะความสมบูรณ์ของโลกคือบิดามารดานะฮะนะคติฝ่ายศาสนาพุทธหรือพราหมณ์ให้ความสำคัญกับบิดามารดาดังจักรวาลฮะนี่ฮะแคนาดาติดลบ12ครับคืนนะฮะโอ้โหหนาวเลยฮะเลยเยือกเลยนะฮะแคนาดาฮะติดลบ12ครับพี่คืนนี้โอ้โหนะฮะติดลบเลยฮะผมไม่เคยไปอยู่อากาศแบบติดลบเลยนะฮะแค่อยู่ที่ไต้หวันนะฮะอากาศแค่ประมาณนะฮะ10กว่านี่ก็โอ้โหฮะหายใจหายคอลำบากแล้วฮะถ้าติดลบ12เนี่ยผมว่านะฮะไม่รู้ว่าผมเป็นภูมิแพ้ด้วยจะหายใจหายคอยังไงฮะนี่ฮะ12 21นะฮะบิดามารดานะฮะความกตัญญูเป็นทรัพย์อันสมบูรณ์นะฮะพระคุณพ่อมีกำลัง21พระคุณแม่มีกำลัง12ฮะนี่ฮะนะฮะเป็นกำลังพระคุณพ่อคุณแม่นะฮะ12กับ21นะฮะนะก็หมายถึงการระลึกถึงคุณบิดามารดานะสร้างนะฮะพละกำลังให้กับเราเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น21เท่าหรือ12เท่าจากกำลังของเรานะฮะทั้งกำลังกายและกำลังใจกำลังสติปัญญามีความเชื่อกันว่าการบูชาพระราหูหรือที่เรียกกันว่านะฮะเทพนะเทพราหูนะซึ่งถือเป็นเทพองค์หนึ่งสามารถนะฮะบันดาลนะฮะสามารถบันดาลนะฮะประโยชน์และให้โทษเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้นะฮะก็จึงมีการคิดบูชานะฮะบูชาราหูขึ้นนะฮะก็มีความเชื่อกันว่าสิ่งเลวร้ายอันมานะฮะอันจะมาถึงเนี่ยก็มาลายหายสิ้นไปนะฮะหรือบรรเทาเบาบางลงนะฮะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องดีเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีลาภนะฮะเจริญรุ่งเรืองนะเย็นสบายเหรอฮะเย็นสบายนะแคนาดาติดลบยังเย็นสบายแต่ผมไม่ไหวฮะนะนี่ฮะนี่ฮะเป็นพระราหูนะฮะกำลังพระราหูนะฮะพระราหูชื่อจึงนะฮะพระราหูล้อมจักรวาลบันดาลทรัพย์นี่ฮะนะฮะนี่นะฮะสวยงามมากนะฮะพระราหูนี่ฮะนะนี่ฮะแจ้งถึงคุณกบน้อยหน่อยนะฮะคุณกบน้อยที่ประมูลพระได้2องค์นะฮะคุณกบน้อยนะก็วันนี้นะก็ช่วยติดต่อนะว่าจะยังไงนะฮะคุณกบน้อยนะฮะบอกผ่านทางนี้ด้วยนะฮะนะผ้าของคุณเนี่ยที่คุณประมูลได้2องค์ยังอยู่ที่นะฮะยังอยู่ที่เก่าเวลาเดิมอยู่ฮะนะฮะเพราะว่านะฮะยังคุณยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยนะฮะก็นะฝากผ่านไปด้วยนะคุณกบน้อยฮะนะฮะสำหรับท่านอื่นนะฮะที่จะติดตามรายการนะประมูลพระช่วงบ่ายเจอกันฮะนะฮะประมูลพระช่วงบ่ายเจอกันแน่นอนนะฮะวันนี้มีผ้าอะไรประมูลบ้างก็คอยติดตามดูนะฮะจะมีผ้าอะไรประมูลกันบ้างนะฮะก็น่าสนใจทีเดียว
วันนี้แฟนรายการผมนะฮะค่อนข้างหนาแน่นนิดเพราะอาจจะนะฮะอยากจะได้รู้ประวัติของนะฮะหลวงปู่โตไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะคุณสุนัตสวยครับอาจารย์นะฮะสวยฮะนะฮะวันก่อนนะฮะที่มีคนถามว่าผมแขวนพระอะไรนะฮะอันนั้นเขาชงนะฮะผมก็บอกไปทุกครั้งอ่ะนะฮะผมแขวนพระคุณแผนภัยกัญญานะฮะนะฮะอยู่ที่คอแล้วก็มีเหรียญของนะฮะรัชกาลที่9เป็นเหรียญสลึงนะฮะกี่โมงครับกี่โมงที่ไหนฮะประมูลพระใช่มั้ยฮะนะคุณแคนจะตามอยู่นะผมเห็นใจคุณแคนจริงๆเพราะว่าที่นั่นน่าจะดึกอ่ะนะฮะนะฮะผมจะประมูลก็ประมาณ 2:00 น. บ่าย 2:00 น. ฮะอยู่ประมาณนี้ฮะนะฮะบ่าย 2:00 น.นะฮะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะมันมีการพูดคุยแล้วขอว่านะให้ผมเนี่ยทักทายทางเฟซด้วยนะหลังจากจบรายการแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยอาจจะมีช่วงเล็กๆน้อยๆมาคุยกันสนุกสนานทางเฟซบ้างใครติดตามทางเฟซแบบสบายๆก็ลองดูฮะนะฮะมีหลายๆคนเข้าไปทักทางเฟซกันเยอะนะฮะเวลาผมจัดพูดคุยทางเฟซก็นะฮะแบบสบายๆทางเฟซอยู่ก็นะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะถึงใครที่อยากจะให้ผมจัดข่าวรายวันก็บอกมานะฮะนะฮะเมื่อก่อนเคยจัดข่าวรายวันอยู่นะฮะนะฮะพอตอนหลังมาก็นะฮะไม่ค่อยได้จัดเพราะว่านะงานเยอะจริงๆฮะตอนนี้ฮะเดี๋ยวจะต้องปิดหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวอีกนะฮะนะฮะก็งานเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะฮะนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะนะฮะทำรายการให้มันได้มาตรฐานนะฮะก็เลยก็แบบนี้จับชนไปชนมาเวลาก็ไม่ปกตินะฮะแฟนรายการก็ติดตามกันลำบากนะฮะก็เลยอยากจะให้สามารถจะติดตามกันง่ายๆจริงๆเนี่ยผมอยากจะบรรจุรายการเข้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงไปเลยฮะนะเช้าขึ้นมา8โมงเจอรายการอะไรนะฮะ10โมงเจอรายการอะไร12โมงเจอรายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไหวฮะไม่ไหวนะฮะเพราะว่านะฮะยังนะฮะผังรายการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะแล้วก็นะฮะตัวแอดมินของเราเนี่ยยังไม่เยอะมากมายนะฮะแอดมินยังไม่เยอะเลยการทำงานก็เลยยังไม่ได้เป็นไปตามระบบเอาเป็นที่นะฮะพอดูได้ไปก่อนแล้วกันนะฮะรายการคัมภีร์พระใหม่เนี่ยนะฮะจะเวลา10นาฬิกานะฮะถึงเที่ยงนะโดยประมาณฮะโดยประมาณขนาดนี้นะฮะแล้วเวลาของการประมูลพระจะอยู่ที่เวลาประมาณบ่าย2นะฮะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะโดยประมาณนะ1ชั่วโมงประมาณเนี้ยฮะนะก็มาพูดคุยกันเรื่องทั่วไปในรายการคุยสบายๆสไตล์อนุชานะช่วงบ่ายๆนะฮะแต่ว่าเวลาก็จะเร็วช้าอะไรอยู่ประมาณเนี้ยฮะนะตามนั้นนะฮะก็เห็นใจคุณแคนฮะเพราะคุณแคนบางทีก็อยากจะเข้ามานะฮะประมูลนะพระด้วยแต่ว่านะด้วยเหตุแห่งว่าต่างประเทศในเวลามันไม่ตรงกับประเทศไทยอ่ะนะฮะเวลาไม่ตรงกันนะฮะบางทีประเทศไทยเนี่ยนะฮะเวลาในช่วงบ่ายๆอย่างนั้นที่นั่นเขามืดอ่ะนะฮะนะแล้วอาจจะดึกด้วยบางทีก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้ามานะฮะดูหรือเข้ามาประมูลแต่ว่านะถ้าใครที่สนใจอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยนะฮะดูย้อนหลังหรือไม่อยากจะประมูลไม่อยากจะอะไรอยากได้ข้อมูลเฉยก็เข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะเพราะผมรายการผมจบเสร็จเนี่ยผมก็จะนะไปโพสต์ลง YouTube ให้ท่านได้เข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยรายการเราสามารถจะดูได้หลายช่องทางนะแล้วก็บางเรื่องนะฮะบางเรื่องก็มีคนสนใจดูเยอะมากนะฮะบางเรื่องก็มีคนสนใจดูน้อยนะก็เป็นเรื่องเนื้อหานะอย่างใน YouTube เนี่ยอาจจะเป็นการบางทีเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่การนะนำเสนอหัวไปด้วยบางทีเนื้อหาด้านในเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าด้วยหัวเนี่ยมันไม่ค่อยเล้าใจเนี่ยมันก็อาจคนอาจจะไม่เปิดเข้าไปดูก็เลยคนดูก็เลยน้อยนะฮะมันก็พูดยากบางทีเรื่องพระเนี่ยจะพาดหัวให้มันเล้าใจมันก็ลำบากนะฮะไม่เหมือนในเรื่องของคำชะโนดนะฮะคำชะโนดเนี่ยพอพูดถึงคำชะโนดปุ๊บเนี่ยคนเข้ามาดูกันเยอะเลยเพราะอะไรฮะนะฮะเพราะว่าคำชะโนดนะฮะมันมีเรื่องราวของคำชะโนดอยู่ในยูทูบเยอะมากเวลากดเข้าไปคำชะโนดปุ๊บมันจะขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะลิงก์เข้ามาหารายการเราได้ด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่านะฮะถ้าเป็นเรื่องของคำชะโนดเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะถ้าหัวพลาดเราไม่ตรงเนี่ยการหาไม่เจอเนี่ยมันก็จะลำบากในการเข้ามาดูนะฮะก็เลยคนดูก็อาจจะน้อยหน่อยนะแต่คนดูรายการเราเนี่ยนะฮะนับวันนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประคองจำนวนให้ได้นะพอสมควรทีเดียวนะฮะพอบางรายการสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมจัดขึ้นมานะฮะผมจัดรายการเนี่ยผมนะรู้สึกว่าต้องอดทนอดกั้นพอสมควรนะฮะพอจัดรายการขึ้นมาเนี่ยผ่านช่องทางเนี่ยนะไลฟ์สดเนี่ยมีคนดูรายการอยู่ประมาณ3คนนะฮะตัวเลขขึ้นมา3 4 5คนนะฮะผมมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเลขขนาดเนี้ย
นะฮะผมถ้าผมจัดขนาดนี้ไปสักนะฮะ 3-4 ปีก็คงจะลำบากนะฮะเพราะคนดูน้อยขนาดเนี้ยนะฮะแต่ว่าพอนะฮะหลังๆมาเนี่ยยอดคนดูนะฮะเริ่มเข้ามานะฮะค่อนข้างมากแล้วช่วยกันด้วยนะฮะผมต้องขอขอบคุณนะขอบคุณคุณดอเด่นขอบคุณคุณนะฮะถ้าไม่ได้คุณสมเดชไม่ได้คุณดอเด่นไม่ได้คุณนะฮะคุณพี่เคนหรือใครต่อใครเนี่ยนะฮะน้องๆทีมงานนะฮะที่เข้ามาช่วยกันเนี่ยนะฮะรายการนี้คงไม่มีคนดูมากมายขนาดนี้นะฮะเพราะว่านะฮะด้วยว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือฮะครอบครัวเราเลยใหญ่ขึ้นนะฮะนะโดยที่เปิดมาครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้จักกันเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จักพี่สมเดชผมไม่รู้จักคุณดอเด่นนะฮะผมไม่รู้จักพี่เคนหรือไม่รู้จักน้องเก่งไม่รู้จักใครต่อใครเลยนะฮะไม่รู้จักเลยทุกวันนี้เรารู้จักกันนะฮะด้วยสื่ออย่างเงี้ยฮะนะฮะรู้จักกันนะฮะคุณจุ๋มใครต่อใครเนี่ยรู้จักกันก็เลยทำให้เราเนี่ยเยอะมากขึ้นประมูลพระอะไรครับบ้างครับนะฮะเดี๋ยวไปบอกตอนนั้นแล้วกันนะฮะผมยังไม่รู้เลยนะฮะตัวผมเองก็ยังไม่รู้นะฮะพระเนี่ยผมหยิบมาประมูลรายวันผมยังไม่รู้เลยนะคุณเจษฎาขอโทษด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะฮะนะฮะผมจัดรายการสดแบบรายวันเลยนะฮะแบบรายวันเราว่ากันสดๆรายการเนี้ยนะฮะอย่างเรื่องราวที่ผมจะมาพูดหลวงปู่โต๊ะวันเนี้ยผมก็เพิ่งมานะฮะเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้เองนะฮะว่าผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่านะมีคนขอมาอยากให้พูดเรื่องพระปิตานะอยากรู้เรื่องพระปิตาเพราะผมอ่ะเวลาบอกแนะนำเรื่องแขวนพระถูกฉลกเนี่ยผมแนะนำพระปิตาไปด้วยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าพระปิตาผมอยากจะหาพระปิตาดีๆไว้บูชาเนี่ยผมจะเอาพระปิตาของใครดีนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเป็นของหลวงปู่โต๊ะก็น่าจะได้นะฮะแล้วหลวงปู่โต๊ะเนี่ยประวัติท่านเป็นมายังไงอะไรยังไงผมก็เลยต้องหยิบหลวงปู่โต๊ะมาพูดถึงขอบคุณฮะคุณดอเด่นฮะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณฮะรายการดีพระดีคนก็ดีครับนะฮะขอบคุณฮะนะฮะขอบคุณฮะนะฮะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นนะฮะคุณแคนฮะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นจริงๆฮะนะฮะเราเจอกันแบบเนี้ยนะฮะผมอยากนะฮะผมอยากจะให้แฟนรายการผมเนี่ยนะฮะพยายามเวลานั้นเนี่ยนะฮะเวลาทักทายเข้ามาขึ้นชื่อหน่อยนะฮะขึ้นชื่อเล่นหน่อยอย่างชื่อต้อยอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นชื่อต้อยสวัสดีครับอาจารย์นะขึ้นชื่อติ๋มสวัสดีครับอาจารย์อะไรเงี้ยผมจะได้ทักได้ถูกคนนะฮะทักได้ถูกคนพอทักได้ถูกเนี่ยนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมฮะพอเจอกันเนี่ยก็จะได้นะฮะจะได้ทักกันได้ถูกเวลาที่นะฮะคุณนะฮะสมมติคุณดอเด่นเนี่ยคุณดอเด่นอยู่ที่ไหนฮะนะฮะเวลาที่นะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเจอเนี่ยนะฮะจะได้ไปนะฮะไปหาคุณดอเด่นได้หรือไปนะฮะมีเรื่องนะฮะติดขัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะขอความช่วยเหลือจากคุณดอเด่นก็อาจจะได้เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะอย่างว่าตอนนี้รถยางแตกอยู่ที่นี่คุณดอเด่นอยู่ใกล้ไหมนะฮะให้พักพวกเพื่อนฝูงมาช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเพื่อนกันได้นะฮะนะอย่างไปตกอับอยู่ที่นะแคนาดาเนี่ยนะฮะเดินไปนะฮะปรากฏว่ากระเป๋าเงินไปหายที่แคนาดานะฮะไม่รู้จะหาใครนะฮะนะฮะมันมืดแปดทิศนะฮะก็นะฮะเฟซเข้าไปนะฮะคุยกับคุณแคนได้บอกคุณแคนครับนะฮะผมเนี่ยนะฮะรู้จักคุณแคนจากรายการอาจารย์อนุชานะฮะพอดีว่าผมตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่แคนาดานะฮะกระเป๋าหายหมดเลยนะฮะคุณแคนนะฮะช่วยแนะนำผมหน่อยว่าผมจะทำยังไงอย่างเงี้ยได้ฮะนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะนะเรารู้จักกันไว้นะฮะรู้จักกันไว้ตอนนี้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะฮะผมไม่อยากจะให้เราเนี่ยเข้ามาดูเฉยๆนะเข้ามาดูเฉยๆได้ข้อมูลไปเฉยๆเราอยากให้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยฮะนะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราจะได้นะฮะไปไหนก็จะได้สบายนะฮะไปนะฮะไปไต้หวันนะฮะคุณดอนช่างเชื่อมสิมิตินะฮะถ้าเป็นคนไทยอยู่ที่นั่นนะฮะทำงานอยู่ที่นั่นนะไปนะฮะเกิดว่าไปไต้หวันนะจะลงนะฮะลงเครื่องแล้วไม่รู้จักใครฮะนะผ่านด่านก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะโทรศัพท์นะอินบ็อกซ์ถามได้นะถามไปที่คุณนะฮะคุณดอนช่างเชื่อมสิมิติว่าอ้าวเนี่ยนะฮะพูดภาษาไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยจะเข้าไต้หวันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะคุณดอนสิมิติก็จะแนะนำให้ว่าอย่างนี้สินะฮะคุณเอาโทรศัพท์ให้เขาเดี๋ยวผมจะคุยให้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะฮะไปฮ่องกงนะฮะฮ่องกงเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยมีตำรวจนะฮะตำรวจชาวสิงคโปร์ดูรายการนี้อยู่ฮะนะฮะแล้วเป็นเพื่อนกันนะฮะดูรายการนี้อยู่แล้วเป็นตำรวจตม.ด้วยนะฮะเป็นตำรวจเข้าด้วยอย่างเงี้ยฮะถ้าทักทายกันเนี่ยอยู่ในรายการนะทักทายกันคุณจะไปสิงคโปร์คุณไปติดอยู่ที่สิงคโปร์คุณก็หาตำรวจนะโทรหาเขาหรืออะไรคุยกับเขาได้เนี่ยนะฮะอยู่ติดอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะตม.ฮะจะทำยังไงดีอะไรก็ขอคำแนะนำจากเขาได้รายการเราเนี่ยเป็นรายการเพื่อนพ้องน้องพี่ฮะนะฮะ
ได้รับความรู้เรื่องพระด้วยได้รับความรู้หลายๆเรื่องได้เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยคุณทศพรฮะนะฮะคุณทศพรฮะนะฮะคุณทศพรผมอยู่ครับนะฮะผมอยู่ไต้หวันครับนะฮะขอโทษนะฮะขอโทษขอข้ามนิดนึงฮะพอดีว่าแบตมันอ่อนนะฮะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานปรากฏว่านะฮะเมื่อวานปรากฏผมจัดไปโอ้ยนะฮะโอ้โหประมูลกันมันหยดเลยนะฮะโอ้โหจอผมควันขึ้นฮะขาวเวอร์ไปเลยฮะตกใจเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะนะจอขาวไปเลยฮะผมกลัวว่ามันจะระเบิดนะฮะนะผมใช้ไอโฟนอยู่ฮะนะผมกลัวว่ามันจะระเบิดนะฮะปรากฏว่านะฮะอาจจะเป็นที่ว่านะฮะผมเสียบแบตแล้วมันร้อนนะฮะมันร้อนขึ้นมันเครื่องมันร้อนแล้วแอร์มันเย็นนะฮะความร้อนมากระทบกับความเย็นปรากฏว่าจอมันขาวเวอร์ไปเลยฮะนะผมก็ตกใจเหมือนกันฮะนะโอ๊ยมันจะระเบิดหรือเปล่าเลยต้องปิดรายการแบบรวดเร็วเลยฮะไม่ได้ลาอะไรกันมากมายเลยฮะนะฮะนี่ฮะคุณทศพรเมืองเหนือนะฮะก็น่าจะเป็นแฟนรายการใหม่นะฮะเนี่ยเข้ามาทักทายกันฮะเข้ามาทักทายกันนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะตอนนี้เป็นครอบครัวซึ่งครอบครัวเราเมื่อก่อนครอบครัวเราเล็กฮะนะฮะเรามีพี่แคนมีพี่เคนนะฮะมีนะคุณธงชัยนะฮะมีนะฮะมีคุณสมเดชมีใครต่อใครครอบครัวเราเล็กฮะแต่ทุกวันนี้ครอบครัวเราใหญ่ฮะครอบครัวของคัมภีร์นิวครอบครัวของนะคัมภีร์พระใหม่ใหญ่ฮะตอนนี้ใหญ่มากฮะนะฮะใหญ่มีพี่น้องอยู่นะฮะแทบทุกประเทศนะฮะที่ดูรายการอยู่พี่น้องชาวลาวก็มีคุณสุขผมไม่รู้คุณสุขหายไปไหนนะฮะนะฮะแต่มีคุณนีโน่นะฮะคุณนีโน่นี่ยังอยู่ฮะนะคุณนีโน่นี่เป็นพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวลาวหลายคนนะฮะนะฮะที่อยู่ที่ลาวเลยฮะอยู่ที่ลาวเลยตอนนี้หายไปหลายท่านนะฮะนะฮะอาจจะด้วยติดภาระหรืออะไรยังไงที่ไม่ได้เข้ามาดูนะฮะแต่ก็ยังเป็นพี่น้องเราอยู่ฮะนะฮะว่างก็เข้ามาดูนะฮะอย่างคุณไทเกอร์เนี่ยนะคุณไทเกอร์นี่อยู่ที่ฮ่องกงนะก็เป็นคนไทยคุณไทเกอร์นี่เป็นชาวสุรินทร์นะเป็นชาวสุรินทร์นะผมไปรู้ประวัติมาแล้วนะฮะเนี่ยเพราะว่าแฟนรายการผมเนี่ยผมต้องศึกษาประวัติหน่อยนะเพราะว่านะที่แน่ๆไม่ขาดแคลนครับนะฮะแน่นอนฮะน้ำใจฮะพี่แคนฮะนะน้ำใจฮะนะฮะคือผมเรียกพี่แคนเนี่ยผมเรียกตามน้องๆในเฟซในเพจที่เป็นอยู่นี่นะฮะนะผมจัดเป็นรุ่นนะฮะก็ที่เข้ามาก่อนเนี่ยที่มาเป็นนะฮะแฟนประจำกันก่อนเราถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะฮะเป็นรุ่นพี่ตอนเนี้ยนะฮะพี่แคนเนี่ยจะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะนะเป็นรุ่นพี่ในครอบครัวของเรานะฮะแล้วก็มีรุ่นพี่สมเดชเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะฮะนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นรุ่นพี่ตอนเนี้ยเราไม่นับกันที่อายุนะนะฮะเรามานับกันที่รุ่นนะฮะนะใครอายุขนาดไหนเราก็เกลี่ยชะลุอายุกันนะฮะเกลี่ยอายุกันมาไว้ด้วยกันนะฮะนะเป็นพี่เป็นน้องกันตอนนี้ฮะนะใครจะอายุมากกว่าอะไรขนาดไหนก็เรามาเป็นพี่เป็นน้องกันในนี้ฮะนะเรามาพูดคุยกันนะคุณไทเกอร์นะอย่างเงี้ยอย่างคุณไทเกอร์เนี่ยถ้าคุณไปฮ่องกงนะไปฮ่องกงแล้วคุณเป็นคนไทยนะคุณไปที่ไหนพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนเขาก็ไม่ได้คุณไปนะคุณก็ยังไปหานะโทรหาหรือคุยอินบ็อกซ์คุยกับคุณไทเกอร์ได้นะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทศพรว่าไงฮะมีเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกไหมครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจงผมจะมาเอาประวัติท่านมาพูดถึงนะฮะนะแล้ววัตถุมงคลของท่านเหรียญไม่มีฮะนะฮะเหรียญไม่มีจริงๆฮะนะฮะถ้าใครอยากจะได้วัตถุมงคลอะไรเนี่ยนะฮะยังไงนะฮะลองอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมก่อนผมอาจจะหาให้ได้นะฮะนะถ้าหาให้ได้นะฮะนะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็คือหาไม่ได้อะนะฮะนะนะฮะข้างบนมีใครอยู่ไหมครับนะมารับไปรษณีย์หน่อยครับข้างบนฮะนะข้างบนฮะเอารับไปรษณีย์หน่อยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนะฮะเอาลงมาหน่อยฮะรับไปรษณีย์หน่อยนะฮะนะไปรษณีย์มาส่งนะฮะก็นะฮะมาพูดกันต่อนะฮะหายากสุดเลยครับนะหายากนะฮะคุณทศพรนะฮะหายากฮะเดี๋ยวยังไงซะนะฮะแฟนรายการแนะนำเข้ามาแล้วกันฮะแนะนำเข้ามาแล้วกันนะฮะผมก็จะนะฮะจะมาพูดคุยในรายการแล้วก็ท่านไปหาเอานะฮะคุณทศพรนะฮะหาได้ฮะนะหาเอานะฮะแล้วก็ไปเอาแบบสายตรงอะฮะเขาจะมีสายตรงของเขาอย่างของนะฮะของวัดอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยหลวงพ่อจงท่านเก่งนะฮะเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องที่ไม่รู้ว่าเขาเผาไปหรือยังนะฮะนิ้วของหลวงพ่อจงอะฮะนะฮะมันมีลูกศิษย์อยู่คนคุณรุดพันเสือสวัสดีครับมันมีลูกศิษย์อยู่คนนะฮะ
นะไปร่วมงานศพของหลวงพ่อจงด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่านะฮะตอนที่เขาเนะฮะหลวงพ่อจงเนี่ยไปกัดไว้ฮะไปกัดนิ้วไว้ฮะนิ้วหัวของผมโป้งเนี่ยนะฮะไว้นะแล้วเอาไปฮะนะกับกัดแล้วเอาไปปรากฏว่านะฮะต้องเอามาคืนวัดนะฮะมาอีกแล้วครับพี่นุชาไม่เบื่อแล้วครับนะเข้าออกนะคุณพี่เคนนะเขากัดนิ้วฮะนะเขากัดนิ้วไว้แล้วทางวัดเนี่ยได้เก็บนะฮะได้เก็บแล้วตั้งบูชาไว้นะเพราะว่าคนเอามาคืนวัดนะนิ้วโป้งของหลวงพ่อจงนะมาคืนวัดที่วัดหน้าต่างนอกฮะเขาก็เก็บไว้ตั้งบูชาไม่รู้ว่านะตอนหลังได้ข่าวว่าเขานะเขาชาปนกิจคือเผาไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลอีกทีนะฮะนะเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปตอนนั้นเนี่ยยังอยู่เลยฮะนิ้วโป้งของหลวงพ่อจงนะคุณโจ๊กเกอร์สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีฮะโอ้วันนี้นะฮะแฟนรายการผมนะฮะก็นะที่เข้ามาใหม่ๆก็เยอะแล้วคนเก่าเนี่ยนะฮะคนเก่าที่เข้ามาช้าเนี่ยก็เยอะฮะคุณโจ๊กเกอร์ผู้ชายหลั่นล้านี่ก็เป็นแฟนเก่านะฮะนะฮะก็เข้ามาทักทายกันไม่เป็นไรฮะมาช้าดีกว่าไม่มานะฮะผมอยากให้เข้ามากันนะฮะเข้ามากันเพราะรายการนี้นะฮะนอกจากจะมีวัตถุมงคลดีๆมอบให้กับแฟนรายการวันนี้เป็นพญาราหูล้อมจักรวาลบรรดาลทรัพย์นี่ฮะเดี๋ยวผมจะจับรางวัลผู้โชคดีหลังจบรายการนะฮะพญาราหูล้อมจักรวาลบรรดาลทรัพย์หลวงพ่อจอนปลุกเสกนะฮะนะหลวงพ่อจอนแล้วก็มีนะเกจิ5รูปฮะที่บอกไปแล้วนะฮะนะฮะเกจิ5รูปปลุกเสกฮะคุณโจ๊กเกอร์วิชัยหลั่นล้าติดงานครับอ๋อไม่เป็นไรฮะมาช้าดีกว่าไม่มานะฮะรายการนี้นะฮะรายการคัมภีร์พระใหม่นอกจากจะมีเรื่องประวัติพระเก่าพระกลุ่มวัตถุมงคลสร้างใหม่นะฮะเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงพระสงฆ์นะฮะความเคลื่อนไหวในแวดวงสงฆ์นะฮะพระเกจิอาจารย์รูปไหนนะฮะมีงานรูปไหนมรณภาพมีพิธีที่ไหนอะไรอย่างไรเราจะติดตามมานำเสนอที่ตรงนี้นะฮะรายการคัมภีร์พระใหม่นะแล้วก็ในเพจของหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแห่งนี้ฮะนะคนที่นะฮะเข้ามาดูด้วยเขากดแชร์ไปแล้วท่านเข้ามาดูตามเขากรุณานะฮะเข้ามากดนะกดถูกใจไว้ด้วยท่านกดถูกใจเนี่ยเวลารายการมาเนี่ยจะได้เด้งไปหาท่านท่านจะได้ไม่ต้องไปกดหานะฮะนะเด้งไปหาท่านส่วนบางท่านเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะหลายเครื่องมีปัญหาอย่างนี้ฮะนะฮะเข้าดูไม่ได้ฮะเข้าดูสดไม่ได้ต้องดูตอนเป็นเทปอันเนี้ยนะฮะคุณลองไปหาช่างนะฮะไปหาช่างให้เขาแก้ให้นะฮะนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบนะเข้าไปหาช่างให้แก้ให้นะแล้วก็เมื่อคุณกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะฮะนะการกดแชร์เนี่ยตอนนี้รู้สึกจะน้อยลงนะฮะช่วงแรกๆนี่ช่วยกดแชร์กันเต็มเลยนะตอนนี้กดแชร์น้อยลงนะฮะนะผมขอร้องนะช่วยกดแชร์กันเยอะๆหน่อยแล้วก็กดไลค์เนี่ยไลค์จำนวนไลค์ก็น้อยลงนะฮะนะฮะแต่คนจำนวนคนดูเยอะขึ้นแต่จำนวนไลค์น้อยลงผมงงเหมือนกันนะฮะทำไมไลค์น้อยลงหรือว่าดูกันเพลินไม่ได้กดก็ไม่รู้นะฮะแล้วยังไงซะช่วยกดเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อยนะฮะเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนนะฮะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาดูรายการเนี้ยนะคุณมีเพื่อน5,000คนนะฮะ 5,000 คนคุณกดเท่าวันละ5คนก็ยังดีคุณมีเพื่อนแต่บางคนเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยผมก็งงนะฮะในเฟซเขาไม่มีเพื่อนเลยฮะเขาอยู่เขาคนเดียวแล้วเขาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะนะบางคนมีเพื่อนอยู่ 3-4 คนก็ไม่เป็นปัญหา 3-4 คนก็ช่วยกดให้หน่อยนะฮะรายการนี้นอกจากนะฮะผมบอกแล้วฮะนอกจากมีเรื่องพระครูพระเก่านะมานั่งพูดคุยในรายการแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของนะฮะของรางวัลแล้วก็ปิดท้ายรายการยังมีการตอบปัญหาเรื่องแหวนพระถูกฉลกด้วยนะฮะอย่างวันนี้นะแต่ผมจะตอบแค่วันละคนเท่านั้นวันละสายเท่านั้นนะฮะส่วนคนที่2คนที่3ที่4เข้าไปอินบ็อกซ์ไว้ในนะฮะเพจคุณพระเครื่องย้ำเพจคุณพระเครื่องเข้าไปตรงนั้นนะฮะเพจคุณพระเครื่องอย่าเข้ามาในเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะฮะเพราะผมไม่ตอบนะฮะเข้าไปที่เพจคุณพระเครื่องผมจะไปตอบให้ที่นั่นแต่ว่าถ้าตอบสดในรายการขอท่านเดียวและสายเดียวเท่านั้นวันนี้ข่าวประมูลในเพจพี่ต้องเตรียมเครื่องให้ดีนะครับร้อนแรงเหลือเกินเครื่องขึ้นควันเลย นะฮะเมื่อวานควันขึ้นจริงๆฮะเมื่อวานร้อนแรงควันขึ้นขาวไปหมดเลยนะฮะงงมากเอาสายเดียวฮะสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องแหวนผ้าถูกฉลกนะฮะแหวนผ้าถูกฉลกนะวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็อาชีพของคุณนะฮะโดยเฉพาะนะฮะวันนะฮะวันเกิดของคุณวันอะไรฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใส่มาหน่อยฮะนะฮะผมจะได้บอกนะเรื่องแหวนผ้าถูกฉลกให้คุณนะฮะแฝนพระถูกฉลกนะฮะคุณแฝนพระอะไรแล้วถูกฉลกกับคุณนะถามเข้ามาได้ผมจะตอบให้นะขอแค่สายเดียวท่านเดียวฮะนะฮะสายเดียวท่านเดียวเข้ามาเลยฮะนะฮะแฝนพระถูกฉลกฮะ
นะสายเดียวท่านเดียวนะฮะแขวนพระถูกโฉลกผมจะบอกให้ว่าคุณแขวนพระอะไรแล้วถูกโฉลกกับตัวคุณฮะนะฮะนะเขียนเข้ามาได้เลยฮะนะเขียนเข้ามาได้เลยนะฮะนะท่านเดียวฮะท่านเดียวแต่ถ้าชื่อเฟซท่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะเรียกง่ายๆตามที่ผมเข้าใจนะฮะแล้วเมื่อนะคุณถามเข้ามาแล้วเนี่ยนะถ้านะผมตอบเนี่ยคุณต้องดูให้จบนะฮะดูให้จบแล้วก็บอกด้วยนะฮะแล้วกรุณานะฮะอย่าถามเล่นนะฮะอย่าถามเล่นๆนะฮะนะผมมาจริงคุณก็ต้องเอาจริงนะเมื่อถามแล้วแนะนำแล้วคุณต้องไปหามาแขวนนะฮะเพราะเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองส่วนพระทุกองค์เนี่ยนะฮะคุณแขวนได้หมดฮะแขวนได้หมดพระเนี่ยนะไม่มีปัญหาพระเนี่ยนะฮะนะไม่มีพระองค์ไหนที่ไม่ดีฮะแต่มันจะมีเนื้อบางเนื้อที่ถูกโฉลกกับคุณนะฮะมีพระบางองค์เนื้อบางเนื้อที่ถูกโฉลกกับคุณแล้วทำให้คุณเนี่ยนะดีขึ้นนะฮะวันอังคารปีเถาะนะคุณธนบูรณ์นะฮะคุณธนบูรณ์วันอังคารปีเถาะผมจะตอบคุณธนบูรณ์คนเดียวนะฮะคุณธนบูรณ์คนเดียวนะคนอื่นนี่นะฮะคนอื่นกรุณานะไปอินบ็อกซ์ในเพจนะในเพจคุณพระเครื่องนะคุณธนบูรณ์ฟังจนจบนะฮะพอจบเสร็จเนี่ยคุณธนบูรณ์ช่วยทักมาหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะฟังให้จบนะฮะคุณธนบูรณ์นะฮะคุณเกิดวันอังคารใช่มั้ยปีเถาะนะฮะวันอังคารปีเถาะนะฮะนะฮะวันอังคารปีเถาะนะฮะคุณนะพื้นดวงของคุณเอาพื้นดวงของคุณก่อนนะฮะคุณธนบูรณ์นะฮะนะคุณลองศึกษานิสัยตัวคุณเองหน่อยนะฮะคุณวันของคุณนะฮะแล้วปีของคุณนะฮะคุณธนบูรณ์นะคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนขี้หงุดหงิดนะฮะโมโหง่ายนะฮะโมโหง่ายชอบแสดงสีหน้านะฮะคุณสังเกตตัวคุณเองนะฮะเวลาที่แฟนบ่นหรือญาติเยิดบ่นหรือเพื่อนๆบ่นคุณหรืออะไรคุณจะสีหน้าคุณจะออกเลยนะฮะคุณจะแสดงสีหน้าเลยนะฮะอารมณ์ร้อนด้วยนะฮะอารมณ์ร้อนนะฮะคือแต่เป็นคนที่ขยันนะขยันทำงานชอบใช้กำลังมากนะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วอดทนนะฮะเป็นบุคลิกของคุณแล้วคุณก็ชอบนะชอบทานอาหารที่รสจัดนะฮะรสจัดนะฮะอันเนี้ยนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเล่นกีฬาเนี่ยจะดีแล้วถ้าคุณชอบนะฮะจะเล่นกีฬาจะดีนะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้นะเป็นคนที่คล่องตัวพอสมควรนะฮะพระที่แฝงแล้วถูกโฉลกกับคุณนะคุณธนบูรณ์นะฮะนะฮะพระที่ถูกโฉลกกับคุณเนี่ยนะฮะผมแนะนำเป็นพระเนื้อผงนะเนื้อผงฮะนะเนื้อผงนะตรงกับคุณวันนี้เลยนะคุณไปหาพระปิดตาได้ฮะนะฮะพระปิดตาเนื้อผงนะถูกโฉลกกับคุณฮะนะวันนี้ผมแนะนำพระปิดตาของหลวงปู่โตไปถ้าคุณหาได้อันนี้ถูกโฉลกกับคุณไปหาแล้วจะดีกับตัวคุณนะฮะโอเคไหมฮะนะฮะคุณธนบูรณ์นะฮะพระปิดตาเนื้อผงนะฮะถ้าคุณไปหาของหลวงปู่โตไม่ได้หาขององค์ไหนก็ได้ฮะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะฮะเนื้อผงว่านผงใบลานผงอะไรก็แล้วแต่ถูกโฉลกกับคุณนะฮะคุณไปหาแล้วคุณจะดีขึ้นนะฮะนะฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะว่ายังไงฮะนะดูแล้วช่วยตอบกลับมาหน่อยฮะคุณแคนคุณแผนดีสุดครับคุณแคนนะฮะคุณแผนดีสุดนะฮะก็ดีฮะคุณแผนนะฮะนะสุดแต่ใจจะปล่อยกว่านะฮะนะคุณธนบูรณ์ว่าไงฮะดูแล้วเป็นยังไงฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะคุณธนบูรณ์ฮะช่วยตอบหน่อยนะฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะฮะดูหรือเปล่าแล้วดูจนจบหรือเปล่าฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะสวัสดีค่ะมาช้านะฮะมาช้าดีกว่าไม่มาฮะนะแล้วช้าจริงๆฮะเพราะว่าผมจัดมาเนี่ยจะ2ชั่วโมงแล้วนะฮะนะฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะคุณพิมพ์เข้ามาหน่อยนะฮะนะฮะเป็นยังไงฮะสำหรับคุณฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะผมรอคุณอยู่นะนะผมรอคุณอยู่นะฮะคุณธนบูรณ์นะฮะนะในระหว่างที่รอคุณธนบูรณ์ดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคุณธนบูรณ์จบนะฮะนะแฝงผ้าถูกโฉลกถ้าใครอยากรู้เรื่องแฝงผ้าถูกโฉลกพื้นดวงอย่างนี้เข้าไปอินบ็อกซ์ไว้ที่รายการนะฮะเพจของคุณพระเครื่องนะฮะอินบ็อกซ์ไว้ที่นั่นผมจะไปตอบที่นั่นเมื่อวานผมได้ตอบนะฮะคนที่เขาอยู่ต่างประเทศไปนะคนไทยอยู่ต่างประเทศนะฮะได้ตอบท่านไปท่านก็นะฮะไปปฏิบัติตามนั้นนะฮะตรงใจผมเลยนะฮะโอเคนะฮะคุณธนบูรณ์ฮะนะฮะตามนั้นนะฮะขอบคุณฮะนะขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณเอาสปอนเซอร์ก่อนนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะฮะสวนพระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะฮะคุณแดงเอกคัมภีร์
นะฮะสปอนเซอร์ใจดีของผมนะฮะขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวสื่อหรือโครงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวนะขอบคุณอาจารย์จ๊อดนะฮะอาจารย์จ๊อดเจ้าของสถานีลาวไทยทีวีที่นำรายการดีๆอย่างนี้ไปออกอากาศที่สหรัฐอเมริกาให้ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาและพี่น้องชาวลาวในสหรัฐอเมริกาได้ชมรายการนี้ด้วยนะฮะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่ช่วยนะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วช่วยนะกดหัวใจกดนะฮะนิ้วโป้งมาให้ผมเต็มไปหมดเลยนะขอบคุณคุณจอมใจนะจอมโจรจอมใจนะฮะว้าวจบแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะฮะแล้วขอให้นะคุณธงชัยหรือใครต่อใครคุณสมเด็จอะไรเนี่ยขอให้นะฮะท่านมีความสุขสมหวังในหน้าที่การงานแล้วขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะฮะมีนะฮะมีลูกก็ขอให้เป็นอภิชาติบุตรมีเพื่อนก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะฮะแล้วเจอกันนะฮะช่วงบ่ายประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3เจอกันในรายการคุยสบายๆสไตล์อนุชานะฮะมีการประมูลพระด้วยใครอยากประมูลพระเตรียมตัวไว้นะพระราคาคุณกำหนดเองนะฮะเริ่มกันที่99บาทนะฮะนอกจากนั้นไปนะคุณกำหนดเองว่าคุณจะประมูลที่ราคาเท่าไหร่จบลงเท่าไหร่พระราคาเป็นหมื่นนะฮะจบลงที่199บาทก็ต้องจบตรงนั้นพระราคา500 600จบลงที่199บาทก็ต้องจบตรงนั้นฮะนะฮะประมูลกันได้เข้าประมูลกันได้แล้วเจอกันช่วงบ่ายฮะวันนี้ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ